ขอโอกาสคณะสงฆ์ในการกล่าวพระธรรมขอเจริญพรญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้เป็นวันสุดท้ายก็ว่าได้ในกรณีการที่จะรับการศึกษาอบรมในเรื่องของพระธรรมคำสอนที่เราได้มาอยู่ร่วมกันเพราะในวันพรุ่งนี้ก็จะต้องจาริกออกไปนอกสถานที่ในการที่ไปอนุเคราะห์ญาติโยมส่วนหนึ่งแล้วก็ไปฟังไปศึกษาข้อมูลนะที่ล่องแม่น้ำเจ้าพระยาท่านทั้งหลายก็นั่งคัสสมาธิในการฟังธรรมได้ตามอัธยาศัยเลยครับนั่งท่าที่มันเหมาะสมเพราะว่าอาจจะต้องใช้เวลาเล็กน้อยในการศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะพูดถึงในเรื่องของเส้นทางนะครับเส้นทางแห่งพระโพธิญาณนะเป็นบ่อเกิดแห่งพุทธคุณมากมายที่เราจะต้องศึกษาให้เข้าใจให้ถ่องแท้ในพระคันธารัจนาจารย์ได้ประพันธ์คาถาเขาไว้บอกว่าจินติตังสัตตสังขยังนวสังเขยะวาจิกังกายะวาจาสิกังจาติพุทธตังสมุปปาคมิบอกว่าพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยคิดในใจเนี่ยเจ็ดอสงไขยที่ปรารถนาเป็นพระเจ้านะครับแล้วก็ทำด้วยวาจาอีกเปล่งวาจาออกมาอีก9อสงไขยแล้วก็ทั้งกายทั้งวาจาเบ็ดเสร็จก็คือ4อสงไขยกับอีกแสนกับจึงได้ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าถ้านับกันอย่างเต็มอัตตาจริงๆก็คิดในใจ9เปล่งวาจา7คิดในใจ7เปล่งวาจา9แล้วก็ทั้งกายและวาจาอีก4ก็รวมเป็น20อสงไขยยิ่งด้วยแสนมหากัปนี่ก็ฉะนั้นการคิดในใจเนี่ยที่ไม่กล้าพูดออกมาเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานคิดในใจเนี่ยเจ็ดและต่อมายังเปล่งตอนที่เปล่งวาจาปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าต่อหน้าพระพักก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยโดยเฉพาะต่อหน้าพระพักแต่พุทธเจ้าก็ไม่พยากรณ์อันนี้แปลต้องกล้าจริงนะครับเวลาอยู่ต่อหน้าพระพักของพุทธเจ้าที่จะกล้าคิดนะเพราะการคิดปุ๊บนี่พระพุทธเจ้ารู้ทันทีใช่ไหมครับให้สังเกตดูตอนที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมตอนที่สิทธิ์พราหมรีพราหมภาวรีเนี่ย16มานพ16คนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพราหมภาวรีบอกสิทธิ์ท่านตนเองบอกว่าถ้าเป็นพระพุทธเจ้าจริงเนี่ยมหาปุริสลักขณะ32ประการต้องครบและอนุพยัญชนะ80แค่นั้นไม่พอนะถ้าเป็นพระเจ้าจริงเนี่ยท่านไปนั่งอยู่แล้วคิดถามปัญหาไม่ต้องเปล่งวาจาออกมาแล้วพระเจ้าจะตอบด้วยพระวาจาฉะนั้นแสดงให้เห็นชัดว่าทุกกระบวนการความคิดของหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะคิดเรื่องอะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแทงตลอดรอบรู้ทั้งหมดฉะนั้นคนที่มีข้อมูลอย่างดีเพื่อคิดจะเป็นพระเจ้าเจ็ดอสงไขยเนี่ยลองคิดดูพระเจ้าก็รู้อาจจะแย้มพระโอษฐ์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยส่วนเปล่งวาจาก็ว่ากันอีกทีกล้าเปล่งต่อหน้าพระพุทธเจ้าก็แปลว่าเปล่งแล้วยังไม่ได้รับพยากรณ์จนถึงสี่อสงไขยเนี่ยอีกสี่อสงไขยยิ่งด้วยแสนมหากัปที่จริงตามคัมภีร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัมภาระวิบากก็ดีไม่ว่าจะเป็นมุนีถะทีปณีเป็นต้นเหล่านี้นะคัมภีร์ต่างๆที่ในชั้นหลังๆเนี่ยเขาจะเริ่มต้นในการพูดถึงในเรื่องของการตั้งปณิธานการปรารถนาพุทธภูมิในใจครั้งแรกก็จะพูดถึงในชาติที่เป็นมานพแบกมารดาไหว้ข้ามหาสมุทรที่เคยเล่าหลายหลายครั้งคล้ายๆกันกับพระมหาชนกแต่ต่างกันตอนนั้นที่ว่ามีพ่อค้าจะมาค้าขายที่สุวรรณภูมิมานพท่านแรกที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าที่ว่าที่แรกจริงๆก็คือดูแลแม่นี่แหละแบกฟืนหักฟืนนี่แหละน่ะเข้าล้มลงแล้วก็คิดถึงตนเองว่าเอ๊ะเรานี่แก่มากแล้วเนี่ยนะสุขภาพไม่ค่อยดีในเราจะทำยังไงก็เลยไปมาต่อมาก็เลยขอไปค้าขายที่แม่ก็เลยขอตามไปด้วยนี่แหละก็เกิดที่เรือล่มกลางมหาสมุทร
แล้วก็เลยตั้งมโนปณิธานในการที่จะแบกแม่ว่ายข้ามมหาสมุทรครั้งนั้นแหละพูดถึงในเรื่องของท้าวสุทธาวาสพรหมที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนกระตุ้นเตือนให้กับมานพเนี่ยได้เกิดจิตในการที่คิดจะปรารถนาเป็นพุทธเจ้าครั้งแรกอันนี้เป็นปัจจัยภายนอกนะพรหมเนี่ยเป็นอุปนิสยปัสสยสติเป็นปัจจัยที่เป็นที่อาศัยภายนอกนะกระตุ้นเตือนได้มีพลังในการที่กระตุ้นเตือนให้ความคิดของหมู่ของมนุษย์โดยเฉพาะท่านเนี่ยนะปรารถนาเป็นพุทธเจ้าครั้งแรกที่บอกว่าเราตรัสรู้แล้วจะให้สัตว์อื่นตรัสรู้ด้วยเราพ้นได้แล้วจะให้สัตว์อื่นพ้นได้ด้วยเราข้ามได้แล้วจะให้สัตว์อื่นข้ามได้ด้วยเนี่ยก็เลยเป็นการตั้งปรารถนาแล้วก็พาทำให้แม่ปลอดภัยแล้วเขาข้ามถึงฝั่งได้ต่อมาอีกก็มีเรื่องเล่าอีกนะเล่าเรื่องเกี่ยวกันในเรื่องของการตั้งปณิธานแม้เราปรารถนาเป็นพุทธเจ้าในพุทธเจ้าแต่ปางก่อนทั้งหลายด้วยใจเท่านั้นมาแล้วนับไม่ถ้วนเพื่อการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอันนี้กล่าวไว้ในพุทธอุทานในพุทธอุทานในพุทธาประธานนั่นเองอันนั้นเป็นเรื่องเบื้องต้นฉะนั้นในชั้นของคัมภีร์หลังๆก็เลยบอกว่า7อสงไขยก็อาศัยจากพุทธพจน์ตรงนี้แหละที่บอกว่าเราปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าในพระพุทธเจ้าปางก่อนทั้งหลายด้วยใจเท่านั้นมาแล้วนับไม่ถ้วนก็เลยคำนวณให้ดูในเรื่องของ7ส่วนบารมีตอนกลางเนี่ยนะเป็นวจีปณิธานออกปากปรารถนาเป็นพระเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระเจ้ามีชื่อว่าโคตมะในอนาคตเหมือนอย่างพระพุทธเจ้านามว่าโคตมะในปัจจุบันนี้เถิดอันนั้นคือการปรารถนาด้วยวาจาก็ไล่ไปตามลำดับก็คืออีก9ทีนี้อยู่ต่อมาก็คือเมื่อพูดถึงตอนที่ยังเป็นสุเมธดาบทที่จะเป็นนิยตโพธิสัตว์ได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าเนี่ยก็บริบูรณ์ด้วย8ประการที่บอกว่ามนุษย์สตังลิงคสัมปติเหตุสัทธารทัสนังเป็นต้นคือองค์8ประการนั่นแหละที่บอกความเป็นมนุษย์มีเพศชายมีอุปนิสัยสมบัติที่จะบรรลุอรหันต์ชาตินั้นได้พบพระพุทธเจ้าและได้บรรพชาอุปสมบทสมบูรณ์ด้วยคุณมีอภิญญา5สมาบัติ8แล้วก็ได้กระทำการที่ยิ่งใหญ่คือการสละอันยิ่งใหญ่ก็คือมีสละชีวิตนั่นเองเป็นถวายเป็นพุทธบูชามีฉันทะอุตสาหะในการที่จะบำเพ็ญพุทธกาลกธรรมคือบำเพ็ญบารมีอย่างแรงกล้าเนี่ยไม่ย่อท้ออันนี้ก็ตั้งแต่ได้รับพยากรณ์มาตามลำดับเลยตัวเนี้ยอีกอย่างหนึ่งก็คือที่เราควรจะได้เห็นชัดเจนก็คือว่าพุทธภูมิธรรมอันยิ่งใหญ่4ประการก็มี4ประการ1อุตสาหะนะครับสมเด็จนิยตาโพธิสัตว์ซึ่งได้รับพุทธพยากรณ์แล้วเนี่ยย่อมสมาทานอุตสาหะพุทธภูมิธรรมเพียรพยายามยังจิตของตนเองให้ประกอบไปด้วยกุศลอุตสาหะให้มีความกล้ากล้าอาถรรพ์เพียรพยายามในการสร้างพุทธบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดทุกชาติที่เกิดอันนี้ข้อนี้อุตสาหะนี่แรงมากนะครับมีแรงกระตุ้นเตือนมีพลังใหญ่โตมากในการผลักออกมาจากข้างในที่มีความแกร่งกล้าอาถรรพ์จนสามารถยังโกสัจฉะอกุศลคือความเกียจคร้านความไม่กล้าความท้อถอยเนี่ยอันตรธานจากใจเลยนะครับมีตัววิริยะอุตสาหะเนี่ยแกร่งกล้าอาถรรพ์มากนี่นะก็คือที่ดึงบารมีทั้งหลายมาไว้ในใจในแรงมากส่วนประการที่สองก็คืออุมมัตตะศัพท์นี้แปลว่าหลังจากได้รับพยากรณ์แล้วเนี่ยสมาทานอุมมัตตะพุทธธรรมพยายามยังจิตของตนเองให้ประกอบด้วยปัญญาญาณคำว่าประกอบด้วยปัญญาญาณก็คือพยายามทุกอย่างในกรณีที่ไปเกี่ยวข้องพยายามใช้ปัญญาญาณเข้าไปวิจัยแยกแยะเข้าใจเหตุเข้าใจผลให้ปัญญาเกิดความเชี่ยวชาญหารกล้าเฉียบแหลมเพื่อยังพุทธบารมีให้เจริญโดยยิ่งตลอดทุกชาติที่เกิดการดึงบารมีไว้ในตนทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจาธิฐานะเมตตาเวขาบารมีอุปบารมีและปรมัตถบารมีเนี่ยในกรณีการคิดจะสละจะให้ตั้งแต่ทานะปริจาคะจนถึงการสละชีวิตเป็นที่สุดเนี่ยฉะนั้นปัญญาเนี่ยเป็นตัววิจัยแยกแยะอย่างแรงเลยนะครับตัวปัญญาที่จะเข้าไปวิจัยแยกแยะทุกเรื่องที่ไปเกี่ยวข้องไม่ใช่ทำแบบทื่อๆทำแบบไม่วิจัยแยกแยะทำแบบปล่อยจิตไปเฉยๆไม่มีเลยไม่มีปล่อยใจไปเฉยๆทุกอย่างก็ดึงมาวิจัยแยกแยะ
เมื่อมีความแกร่งกล้าอาถรรพ์ดึงเรื่องราวต่างๆมาด้วยกำลังของสติมีความตั้งมั่นต่อเรื่องใดแล้วก็ต้องวิจัยในเรื่องนั้นอย่างท่องแท้นะจนสามารถแยกแยะองค์ประกอบทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นได้ฉะนั้นอมัตตะเนี่ยมีแรงยิ่งมีพลังทุกอัตภาพทุกวันนะครับถ้าใช้กันอย่างก็คือวันนี้มีปัญญาระดับนี้แล้ววันพรุ่งนี้ต้องเพิ่มสติปัญญาให้มากขึ้นทุกวันนะครับที่จะเพิ่มปัญญาให้มากขึ้นมากขึ้นเป็นไปตามลำดับการขวนขวายการแสวงปัญญาเนี่ยจึงมีความที่มีความตั้งมั่นในการที่แสวงปัญญามากเหมือนพระถือการบิณฑบาตเป็นวัดที่บอกว่าจะตระกูลต่ำตระกูลตันกลางหรือตระกูลสูงเนี่ยไม่สนใจขอให้ได้ปัญญาเอาทั้งนั้นเนี่ยนะอย่างนี้เป็นต้นแรกด้วยชีวิตก็เอานะครับถ้าได้ถ้ามีใครบอกปัญญาแล้วศีรษะขาดยังกล้านะขนาดนั้นนะอันนี้ถือว่าไม่ใช่ธรรมดาแล้วครับอย่างพวกเราเนี่ยบอกว่าถ้าเขาจะบอกข้อมูลความรู้เราปุ๊บเนี่ยขอตัดศีรษะเราเนี่ยแค่นี้เราก็ถอยอย่าว่าตัดศีรษะเลยตัดนิ้วเดียวยังไม่เอาใช่ไหมครับแค่นี้ก็ยากเรื่องที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี่ก็มีนะครับคนที่ปรารถนาตัดนิ้วถวายเป็นพุทธบูชาเนี่ยพวกเราคงไม่เคยได้เห็นไม่เล่าดีกว่าเดี๋ยวคือมันเรื่องรายละเอียดถ้าใครเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับข้องกับคนที่มีจิตใจที่อาถรรพ์กล้ามาเราจะเห็นค่อนข้างเยอะนะครับมีเรื่องเล่ามากมายอวัฏฐานะนิยตาโพธิสัตว์หลังจะได้รับพยากรณ์แล้วย่อมสมาทานอวัฏฐานะพุทธกาลกธรรมพุทธธรรมก็คือพยายามยังจิตของตนเองให้ประกอบไปด้วยอธิษฐานอธิษฐานก็คือความมั่นใจให้มีความมั่นคงตรงซื่อไม่หวั่นไหวไม่คลอนแคลนในการที่จะสร้างพุทธธรรมหรือพุทธบารมีเนี่ยในทุกอัตภาพในทุกๆวันนะเรื่องนี้อธิษฐานเนี่ยสำคัญมากไม่ใช่อธิษฐานร้องขออธิษฐานเป็นความตั้งใจอย่างมั่นคือถ้าไม่บรรลุผลเนี่ยไม่ถอนเด็ดขาดอันนี้แปลว่าสัพพัญญุตญาณก็ดีนะการเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยการจะได้ตรัสรู้เนี่ยเป็นจุดหมายสูงสุดเป็นจุดหมายโดยตรงที่ตั้งหลักไว้อย่างอื่นไม่กลัวที่ท่านใช้คำว่าถ้าจะสัพพัญญุตญาณอยู่ในเวทีเนี่ยถ้าจะใช้เวลาเสียสงขายยิ่งด้วยแสนกับที่จะดำไปเอาสัพพัญญุตญาณก็กล้าที่จะดำลงไปถ้าทะเลถ้าชมพูทวีปเต็มไปด้วยหลุมฐานเพลิงสามารถที่จะกล้าเดินด้วยเท้าเปล่าถ้าเจอสัพพัญญุตญาณหรือการเป็นพุทธเจ้าอยู่ฝั่งโน้นกล้าที่จะเดินไปในลักษณะอย่างนี้อันนี้คือความมุ่งมั่นค่อนข้างชัดมากส่วนหิตจริยานี่ก็คือหลังจากได้รับพยากรณ์แล้วเนี่ยย่อมสมาทานหิตจริยาพุทธธรรมพยายามยังจิตของตนเองให้ประกอบไปด้วยเมตตากรุณาเป็นต้นหิตจริยาเนี่ยไม่ใช่แค่เมตตาอย่างเดียวทั้งกรุณาทั้งมุทิตาเนี่ยก็คือยังจิตของตนเองให้ตั้งอยู่ในพรหมวิหารธรรมโดยเฉพาะเมตตากรุณาเนี่ยให้มีความรักความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์แล้วก็มีความสงสารใคร่จะบำเพ็ญประโยชน์เกื้อกูลแก่หมู่สัตว์ทุกท่วนหน้าอยู่เนืองนิดตลอดทุกวันตลอดทุกเดือนตลอดทุกปีตลอดทุกอัตภาพทุกชาติที่ไปเกิดไม่ให้ยิ่งหย่อนไม่ให้หยุดไม่ให้หลุดมามีแต่จะเพิ่มยิ่งขึ้นไปอย่างนี้เป็นต้นก็คือมียิ่งมีพลังมากขึ้นถ้าพูดถึงเหมือนนักวิ่งนะนักวิ่งเนี่ยครับเวลาวิ่งเนี่ยเขานักวิ่งที่ชาญฉลาดแล้วเนี่ยเขาจะวิ่งแล้วก็ยิ่งเร่งขึ้นเลยนะครับเขาไม่ใช่อย่างเรานะอย่างเราเนี่ยทีแรกเนี่ยพุ่งเต็มที่เลยใช่ไหมครับเล่นมันก็ผ่อนนักวิ่งที่แท้จริงหรือคนชาญฉลาดในการวิ่งเนี่ยเขาจะเริ่มสตาร์ทออกครั้งแรกเนี่ยแล้วก็จะช้าแล้วจะเร็วขึ้นแล้วยิ่งถึงจุดหมายเนี่ยเต็มที่เลยครับลักษณะการบำเพ็ญบารมีเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นนะจะเร่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ยิ่งมั่นคงมากขึ้นต้องถึงให้ได้อย่างนี้เป็นต้นผมเคยเห็นคนหนึ่งที่มันเป็นนักวิ่งแล้ววิ่งแล้วมันไอ้วิ่งผัด4x100มันวิ่งแล้วมันล้มแล้วมันต้องคุกเข่าแล้วคานเอาใช่ไหมมันเดินไม่ได้ผมก็สังเกตมันโอ้โหใจมันถึงเลยเลือดเต็มไปหมดมันก็คานน้ำตามันก็ไหลเพราะไอ้คนที่อยู่ข้างหน้าก็ต้องวิ่งมารับไม้มันไม่ได้นี่ต้องมันคานไปหาแล้วเขาก็วิ่งผ่านมันไปปุ๊บแล้วมันก็ไม่ท้อมันคานเนาะหัวเข่าเลือดไหลหมดเลยครับเป็นผู้หญิงด้วยนะผมก็นั่งนึกโอ้โหใจมันดีโอ้โหถ้ามันขวนขวายจะพ้นทุกข์นี่มันไม่ธรรมดานี่มันไปขวนขวายอย่างอื่นใช่ไหมนะ
นี่เพี้ยนผิดเนี่ยเออคนบางคนเนี่ยเพี้ยนจะหาทรัพย์เพี้ยนจะหาบุตรหาภรรยามีลูกศิษย์อยู่องค์นั้นนินทาท่านได้ท่านคงไม่โกรธตอนนี้ท่านบวชท่านเล่าให้ฟังว่าท่านรักผู้หญิงคนหนึ่งท่านคงนอนนั่งสะดุ้งมั้งนั่งกรรมฐานไม่ติดลงอีกตัวท่านบอกว่าท่านรักผู้หญิงคนหนึ่งนะขับรถจากลพบุรีเนี่ยไปเชียงใหม่ขับทุกอาทิตย์อาทิตย์เลยไปหาเขาความรักท่านมาคำนวณดูนะที่ท่านวิกลัวจะได้กันเนี่ยตั้งแต่จบมัธยมมาแต่งงานกันประมาณจบปริญญาตรี4ปีมั้ง4ปี 5-6 ปีได้ซ้ำไปกว่าจะนั่นท่านบอกว่าท่านมาคำนวณดูแล้วเนี่ยไปกลับจากโลกถึงดวงจันทร์ตั้ง 3-4 รอบนี่ความรักขนาดนั้นจะนี่ตอนนั้นมาฉันก็เลยบอกว่าเออเนี่ยท่านขนาดท่านรักผู้หญิงคนหนึ่งท่านยังทุ่มขนาดนั้นท่านลองรักพระพุทธเจ้าให้มากกว่านั้นหน่อยได้ไหมหรืออย่าให้ต่ำกว่านั้นท่านก็พลิกมุมเลยตอนนี้พอพูดอย่างนี้ท่านก็ทิ้งทุกอย่างเลยนะครับทิ้งโรงเรียนท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียนทิ้งภรรยาที่เป็นหมอทิ้งลูกอีก3คนท่านไปกับผมที่นี่ไปอินเดียนี่แหละผมก็นั่งเล่าให้ท่านฟังทีแรกจริงๆเนี่ยคนคนนี้ไปเนี่ยไม่ได้คิดไปแล้วก็เคยไปอินเดียก็ไปเหมือนเราท่านทั้งหลายนี่แหละไปไม่ได้มีศรัทธาอะไรเท่าไหร่หรอกแต่ครั้งนั้นน่ะไปกับผมเนี่ยแต่เขาไปเพื่อเอาพ่อเขาไปแล้วอีท่าไหนไม่รู้ไปนั่งคู่กับผมบนเครื่องบินพอถึงตอนบ่ายโมงเขาก็เสิร์ฟอาหารมาใช่ไหมครับเอาอาหารมาเสิร์ฟพอเสิร์ฟมาวางปั๊บเขาขออนุญาตนะครับพระอาจารย์เขาเป็นคฤหัสถ์เขาจะกินอาหารฉันก็เลยจับมือผมก็เลยจับมือไว้ผมถามว่ามาเนี่ยเอาอะไรมาเอาอะไรไปบูชาพระพุทธเจ้าบ้างท่านบอกผมไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยเคยมาอินเดียกี่ครั้งแล้วก็2 3ครั้งแล้วไม่มีอะไรมาบูชาเลยบอกก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำไมอนาถาแท้ทำไมเกิดมายากจนแท้อุตส่าห์มาเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ละครั้งของติดไม้ติดมือจะบูชาพระพุทธเจ้าก็ไม่มีเลยไงแล้วเขาบอกแล้วเขาควรจะทำยังไงก็เลยบอกว่าเอาศีลถวายเป็นพุทธบูชาเดี๋ยวพระพุทธเจ้าได้มั้ยเขาบอกทำยังไงฉันบอกงั้นสมาทานเลยฉันก็เลยผมก็เลยให้ท่านเนี่ยให้ยอมคนนี้สมาทานสิกขาบท8ประการพอสมาทานเบ็ดเสร็จต่อหน้าข้าวที่ตั้งพอสมาทานอุโบสถสมาทานสิกขาบท8ประการเสร็จปุ๊บก็ไล่ให้ฟังแต่ละข้อจะถวายพุทธบูชายังไงเอาเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลเอาวิติกรรมศีลเอาตัวกุศลจิตที่เป็นตัวกุศลศีลแท้ที่กำกับพฤติกรรมทางกายทางวาจาและอาชีพที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามถวายเป็นพุทธบูชายังไงเดินตามรอยบาปพระเจ้าเนี่ยว่าเนี่ยงดเว้นจากการฆ่ามีเจตนาที่เป็นไปกับความรักความปรารถนาดีเอื้อทอนปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายมีอายุยืนเนี่ยน้อมถวายเดินตามรอยพระอรหันต์บูชาคุณของพระเจ้าให้ว่าแต่ละข้อแบบนี้เลยเนี่ยเอางดเว้นจากการลักการขโมยมีเจตจำนงมีความจงใจในการปรารถนาดีให้หมู่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีทรัพย์มีบริวารทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นไม่คิดที่จะน้อมเอาทรัพย์สมบัติของคนอื่นมาเป็นของตนเองเพื่อเดินตามรอยพระอรหันต์บูชาคุณของพระเจ้าแล้วก็ถือพรหมจรรย์ในชีวิตนี้ไม่ได้ถือพรหมจรรย์มาตลอดเนี่ยเกี่ยวข้องกับบุตรภรรยาเป็นต้นให้ถือพรหมจรรย์ว่างั้นเถอะงดเว้นจากการคู่ครองทั้งหลายเนี่ยแล้วถวายเดินตามรอยพระอรหันต์บูชาคุณของพระเจ้างดเว้นจากการกล่าวเท็จกล่าวส่อเสียดกล่าวคำหยาบกล่าวเพ้อเจ้อพูดคำจริงพูดคำที่เป็นประโยชน์พูดเป็นหลักเป็นฐานพูดน่าเชื่อถือได้พูดด้วยใจที่เป็นไปเมตตาเดินตามรอยพระอรหันต์บูชาคนพระเจ้าก็ไล่ทึดๆไปเงี้ยเนี่ยนี่แหละอันนี้เป็นธรรมบูชานี่แหละเป็นปฏิบัติบูชาไม่มีอมิสบูชาก็เอานี้ก่อนแล้วก็น้อมถวายอัตภาพก็คุยไปประมาณเนี่ย3ชั่วโมงกว่ากล่าวว่าจะนั่งสมาธิเลยไม่ได้นั่งเลยเจ้าเนี้ยนึกแต่คนข้อยอมคนเนี้ยก็ไปทีนี้พอไปถึงที่ปรินิพานของพระเจ้าก่อนไปถึงปุ๊บก็อธิบายเรื่องการปรินิพานพระเจ้าเอ๊ะพาโยมเขาอธิบายไปเอ๊ะโยมคนนี้หายไปไหนไม่เห็นเป็นอยู่นู่นตอนนั้นอยู่พระบาทของพระเจ้าไปนั่งร้องไห้อยู่นั่งร้องไห้ก็เลยบอกว่าพอดีเห็นก็เลยเอาผ้าไตรไปเอา
เอาผ้าไตรถวายพระเจ้าหน่อยเขาก็ยกถวายเขาร้องไห้เขาอยู่นั่นเลยแล้วก็ไปตามที่ต่างๆทีนี้พอมาถึงที่ที่ตรัสรู้นุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระเจ้าครั้งสุดมาเขาเวียนกลับมาทางนี้พอมาถึงเบญเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาถามว่าพระอาจารย์ครับผมอยากจะตัดผมเนี่ยบูชาพระเจ้าได้ไหมบอกได้เดี๋ยวตัดให้เขาไม่โกนมาจะโกนให้ก็โกนผมโกนเสร็จเบสเจอเขาถามมาพระอาจารย์ครับถ้าเขาจะบวชเนี่ยได้ไหมก็บอกได้นี่พ่อมาด้วยขออนุญาตพ่อก็เลยเขาขออนุญาตบอกเอ้ยมีภรรยาโทรกับประเทศไทยขออนุญาตภรรยาด้วยเขาก็โทรไปภรรยาก็สาธุใหญ่แต่นี้ก็เลยได้บวชเนนครับบวชเนนใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยพอบวชเนนโอ้โหเขาตื่นเต้นเขาชื่นใจมากพอบอกจะบวชทั้งบาททั้งจีวรก็โอ้โหมาเลยไม่รู้ใครไม่รู้จักด้วยเอาบาทเอาจีวรมาก็เลยได้บวชพอบวชเบ็ดเสร็จก็โอ้โหเขาตื่นเต้นมากในชีวิตได้ถวายเป็นพุทธบูชายังไงอยู่ที่โน่นอีกระยะหนึ่งแล้วก็กลับมาพอกลับมาเนี่ยครับมาที่ไปที่ลพบุรีผมก็ไปกับท่านเขาพบท่านเป็นเนรตามไปด้วยภรรยามาเห็นร้องไห้เขาร้องไห้ทำไมล่ะที่เขาโทรไปขออนุญาตบวชเนี่ยภรรยาไปฟังว่าเป็นเจ้าภาพบวชเนรโอ้ก็ร้องไห้เรื่องเลยยาวเลยแต่เนี้ยนักเข้าก็ผมก็เลยต้องเรียกครอบครัวเขาอธิบายเรื่องยังไงเพราะก็คนมีทรัพย์เนี่ยคนมีทรัพย์เนี่ยสละทรัพย์เป็นหลักเป็นร้อยล้านเนี่ยมันสหัสกันสำหรับคนบางคนกันนะครับแล้วก็ยังลูกก็ยังเล็กๆอย่างนี้ผลปรากฏว่าแค่บุญดีมากกลับไปทีไรเนี่ยพ่อแม่ลูกทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่กล้าบอกให้สึกแล้วในที่สุดจริงๆก็ด้วยกำลังของทุกวันนี้ไม่สึกแล้วน่าจะ7ปีแล้วมั้งแล้วก็ดูทีท่าแล้วน่าจะตลอดชีวิตเรียบร้อยแล้วน่าจะมั่นคงอยากจะให้พวกเราคิดว่าเออเนี่ยจากคนที่มีห่วงอย่างมากเลยเนี่ยที่ใครยังลังเลสงสัยอยู่จะได้ตัดความลังเลสงสัยเออมันถ้าเราไปอย่างนี้มันจะมีความมั่นคงอะไรแต่นี้ผมจะกลับมาในเรื่องของการบำเพ็ญบารมีของพระเจ้านั่นนี่คือหิตาจริยาเนี่ยในกรณีที่ว่ามีจิตใจที่ประกอบไปด้วยเมตตาเป็นต้นเหล่านี้ไล่มาตามลำดับหลังจากที่ได้รับพยากรณ์เบ็ดเสร็จก็บำเพ็ญบารมี10อุปปารมี10ปรมัตถบารมี10แล้วก็มหาปริยาคะนะครับบริจาคทรัพย์บริจาคบุตรบริจาคภรรยาบริจาคอวัยวะและบริจาคชีวิตที่บอกว่าบริจาคโลหิตในพระวรกายให้เป็นทานน่ะมีประมาณมากกว่ากระแสของมหาสมุทรทั้ง4ควักพระเนตรทั้ง2ข้างทั้งซ้ายขวาที่หยอดยาอย่างดีแล้วให้เป็นทานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าพาอกนี่นะเพิกเอาหัวใจออกให้เป็นทานเนี่ยมีประมาณมากกว่าผลในบรรดาผลไม้ในมณฑลในพื้นแผ่นดินเนาะบำเพ็ญบารมี10อุปบารมี10ปรมัตถบารมี10ทั้งทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิฐานะเมตตาเบกขาอย่างครบถ้วนบริบูรณ์แล้วในที่สุดจริงๆก็คือว่าจนสามารถที่จะได้ครบบริบูรณ์จนเป็นปัจจัยแก่การที่จะตรัสรู้ทีนี้จะมาพูดถึงในเรื่องของการที่ในอัตภาพนี้ในปัจจุบันภพหลังจากที่ได้บำเพ็ญบารมีมาเต็มเปี่ยมแล้วที่ว่าก็เทวดาทั้งหลายก็อาราธนาให้ลงมาถือปฏิสนธิในครรภ์ของนางมายาเป็นต้นอย่างที่เราศึกษากันในพุทธประวัติที่บอกว่าในวันที่ประสูติที่บอกว่าเมื่อวานนี้ที่ดูท่านอาจารย์มหาสมปองท่านสายฉลายสายไอ้ฉายขึ้นในภาพให้ดูที่บอกว่า
อโคหามัสมิโลกัสสะใช่ไหมในวันที่ท่านประสูติมาเชโทหามัสมิและเศโทหามัสมิโลกัสสะอายมันติมาชาตินาทิธานิบุณาโภเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดเราเป็นผู้เจริญที่สุดภพนี้เป็นภพสุดท้ายเป็นต้นสถานที่ที่เราจะไปกันสถานที่ที่กรุงกบิลพัสดุ์เนี่ยมันมีที่อยู่ที่หนึ่งที่มีพลังค่อนข้างมากก็คือสถานที่ที่ทรงม้ากันทกะแล้วก็เป็นประตูที่ทรงวิ่งม้าที่ควบออกจากวังเป็นเรื่องการตัดสินใจค่อนข้างเด็ดเดี่ยวมากในกรณีที่จะทิ้งราชสมบัติโดยเฉพาะที่ว่าจะเป็นจักรพรรดิการเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็คือปกครองชมพูทวีปปุพพวิเทหะอัปราโคยานะทวีปแล้วก็ปุพพวิเทหะเนี่ยในทวีปทั้ง4และทวีปน้อย 2,000 นั้นบุคคลที่มีจิตใจเด็ดเดี่ยวกล้าอาถรรพ์ในการที่สละนะสละทุกสิ่งแล้วก็ออกบวชถ้าเราไปในที่ตรงนั้นมันจะมีพลังอยู่อย่างนึงก็คือว่ามีความรู้สึกว่าไอ้ความเด็ดเดี่ยวที่เป็นเนกขัมมะค่อนข้างอย่างแท้จริงอัธยาศัยที่เป็นตัวกุศลจิตนะครับตัวสภาพกุศลจิตที่มีพลังที่มีสมาธิที่มีกำลังอย่างแรงกล้าในกรณีการกล้าตัดกามคุณจิตที่น้อมออกจากกามน้อมจากออกจากอกุศลกรรมอันชั่วร้ายทั้งหลายแล้วก็มีความเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นในการที่จะขวนขวายในการที่จะออกอย่างรุนแรงอะไรก็ขวางไม่ได้ในตรงนี้แล้วต่อมาที่บอกว่าไปศึกษากับอาราลดาบทอุทกดาบทเป็นต้นแล้วก็พบทันทีว่าไม่ใช่ทางใช่ไหมครับด้วยปัญญาญาณที่ท่านสั่งสมมาอย่างดีแล้วต่อมาก็ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วก็คือมาบำเพ็ญเพียรในการบำเพ็ญทุกขรกิริยาทีนี้จะพูดถึงในเรื่องของการที่ท่านทรงบำเพ็ญทุกขรกิริยาพระมหาสัตว์เนี่ยหลังจากบำเพ็ญทุกขรกิริยาที่เห็นได้ชัดตอนนี้อยากนำมานำเสนอให้เราท่านทั้งหลายได้เห็นท่านพิจารณาบอกว่ารู้สึกพระองค์ลุกขึ้นดำเนินไปในที่ดำริว่าทางที่ดีเราควรเพ่งอารมณ์แบบไม่มีลมปานท่านเข้าฌานแบบไม่มีลมปานแล้วก็ได้ทรงกั้นลมอัสสาสะปัสสาสะลมก็ลมออกจากนาสิกหรือออกจากจมูกไม่ได้มันก็เลยวิ่งออกจากช่องหูทั้งสองแล้วพระมหาบุรุษก็ห้ามลมออกจากช่องหูด้วยคือการเอามือปิดหูเนี่ยลมก็พุ่งขึ้นไปบนพระเศียรหรือกระหม่อมก็เกิดทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าดุจเวลาที่ถูกเจาะด้วยสว่านว่าไงถ้าเราลองกั้นลมหายใจนะครับไม่ให้ลมออกทางจมูกแล้วไม่ให้ออกทางหูนี่ครับไม่ให้ออกทางปากนี่ลมมันจะวิ่งตีกลับไปและนี่สุดจริงมันจะกระทุ้งขึ้นเวลามันกระทุ้งขึ้นมาก็เหมือนเอาสว่านมาเจาะมาช้อนชัยนี่เมื่อลมเจาะกระหม่อมเจาะพระเศียรไปไม่ได้มันก็วิ่งกลับมาที่ท้องมีอาการดุจเวลาที่เหมือนมีมีดน่ะหรือมีมีดมาหั่นเนื้อหั่นอวัยวะถ้าใครเคยมีลมในท้องมันตีแรงๆก็จะรู้ว่าเวลาคอนโทรลไม่ได้กำกับไม่ได้เนี่ยพระมหาบุรุษก็เพ่งอารมณ์ที่ไม่มีลมปานเป็นอย่างเนี้ยแล้วทำให้ทุกขเวทนาอย่างหนักเกิดขึ้นแล้วก็ประคองวิริยะอุตสาหะอย่างไม่ย่อท้อพระไทยก็ตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านสติก็ปรากฏไม่เลอะเลือนอันนี้สำคัญมากนะหลายๆคนเวลาป่วยนะครับเวลาเกิดทุกขเวทนาทั้งหลายเหล่านี้เราก็จะปล่อยให้ใจเราป่วยด้วยใช่ไหมครับกายป่วยใจป่วยกายกระสับกระส่ายใจเราก็กระสับกระส่ายเราไม่สามารถที่จะแยกได้หรือกำกับได้เวลากายเป็นทุกข์มานิดหน่อยแล้วใจก็เลอะเลือนฟั่นเฟือนเลือนหลงสติสัมปชัญญะไม่เกิดเพราะตอนนั้นราคะความกำหนัดเกิดในใจโทสะก็เกิดโมหะก็เกิดแต่พระโพธิสัตว์เนี่ยท่านฉลาดมากถึงแม้กายจะกระสับกระส่ายขนาดหนักอย่างนั้นน่ะท่านก็สามารถกำกับให้ป่วยแค่กายเท่านั้นตอนนั้นน่ะสติสัมปชัญญะก็มีกำลังมีความเชื่อมั่นมีความแกล้วกล้ามีสติกำกับอยู่แล้วก็มีความตั้งมั่นแห่งจิตแล้วก็มีปัญญารู้ท่านจึงใช้คำว่าสติของท่านไม่เลอะเลือนเลยสติก็ปรากฏไม่เลอะเลือนพระวรกายกระสับกระส่ายยังไงนะพระไทยก็ตั้งมั่นพระมหาบุรุษนั้นน่ะเสวยทุกขเวทนาอย่างหนักอย่างนี้แล้วก็ถึงทรงสู้ผอมฉวีวันก็เศร้าหมองคนเลี้ยงโคในยุคนั้นน่ะคนเลี้ยงปศุสัตว์เห็นก็พากันกล่าวว่าสมณะเนี่ยคล้ำไปบ้างเนี่ยผิวด่างบ้างผิวดำบ้างเป็นต้นเหล่านี้เวลาล่วงเลยไปตอนนั้นน่ะนะ
ไอ้มารที่ชั่วช้าก็คิดบอกว่าพญามารเนี่ยนะสิทธัตถราชกุมารเนี่ยมีความเพียรมากบำเพ็ญทุกขกิริยาอย่างหนักแบบเนี้ยสิทธัตถราชกุมารเนี่ยนะจะต้องตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าเวลาไหนเดี๋ยวเกิดถ้าทำไปทำมาเพราะมารก็ไม่รู้มัชฌิมาปฏิปทาไม่รู้เส้นทางไม่รู้หนทางในการที่จะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเพราะมารก็มืดด้วยโมหะครอบงำแต่ความริษยาความกลัวว่าท่านผู้นี้ตรัสรู้แล้วเนี่ยก็เป็นเหตุทำให้บริวารของตนเองและบุคคลที่ครอบงำทั้งหลายในที่ตัวเองครอบงำทั้งหลายก็จะพากันรู้แจ้งใช่ไหมในอดีตทั้งหลายเหล่านี้ก็เห็นอยู่ก็เห็นอยู่ว่าถ้าพระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาเนี่ยบริวารตนเองวิบัติหมดอย่างนี้เป็นต้นเหล่านี้ทางที่ดีเราควรเข้าไปแนะนำท่านให้เลิกบำเพ็ญทุกขกิริยาก็เลยเข้าไปแนะนำอย่างคนที่บอกว่าเข้าไปแนะนำบอกว่าที่บอกว่าภายหลังพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากล่าวเรื่องนี้พระองค์ตรัสบอกว่าเราตั้งจิตบำเพ็ญเพียรขมักขม้นเพ่งพินิจอยู่ไอ้คำว่าเพ่งพินิจเนี่ยเพื่อบรรลุธรรมเนี่ยอันเป็นแดนกระแสจากโยคะที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาคำเพ่งพินิจจริงๆถ้าในหลักการที่เพ่งถูกต้องมันจะมีครั้งอารัมมโนปนิชฌานกันลักขณูปนิชฌานใช่ไหมครับเพ่งพินิจในที่นั้นน่ะเพ่งด้วยสมถะกับเพ่งด้วยวิปัสสนาถ้าเพ่งโดยสมถะก็คือทำสติทำสมาธิทำความเพียรตั้งมั่นให้เกิดขึ้นด้วยการมีจิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวนี่ก็เรียกว่าเพ่งโดยสมถะถ้าเพ่งโดยวิปัสสนาก็คือใช้ญาณปัญญาเป็นตัวนำหลังจากจิตเป็นสมาธิแล้วก็ใช้จิตที่นั่นแหละเป็นฐานปฏิบัติการของปัญญาด้วยการวิจัยแยกแยะทั้งลักษณะลักษณะปัจจุบันประทัดฐานแล้วก็ยกลักษณะลักษณะปัจจุบันประทัดฐานของรูปธรรมและนามธรรมเหล่านั้นขึ้นสู่ไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นแต่ตอนนี้ท่านก็เพ่งพินิจเพื่อบรรลุธรรมมีความมุ่งมั่นอย่างอาถรรพ์มารก็เข้ามาหาเราว่างั้นนะพร้อมกับกล่าวด้วยถ้อยคำน่าเอ็นดูนะว่ากล่าวเหมือนไปปลอบโยนพระโพธิสัตว์บอกว่าท่านผู้มีร่างกายผ่ายผอมมีผิวพรรณซูบซีดใกล้จะตายอยู่แล้วถามว่าเวลาถ้าเราบำเพ็ญเพียรอย่างขนาดหนักถึงขนาดว่าเนื้อหลุดไปหมดแล้วเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกใช่ไหมครับร่างกายผ่ายผอมไม่มีอาหารจะเหลือแล้วตอนนั้นน่ะแล้วมารก็ไปกระซิบบอกว่าท่านผู้มีร่างกายที่ผ่ายผอมมีผิวพรรณซูบซีดใกล้จะตายอยู่แล้วว่างั้นถ้าไปพูดอย่างนี้อย่างเราก็ตกใจใช่ไหมครับท่านมีโอกาสตายเนี่ยพันส่วนแสนส่วนหมื่นส่วนแสนส่วนเป็นล้านล้านโอกาสรอดมีเพียงส่วนเดียวเท่านั้นท่านเอ๋ยการที่ท่านมีชีวิตอยู่อย่างดีแล้วเพราะมีชีวิตอยู่ท่านก็จักบำเพ็ญบุญทั้งหลายได้จะเพียรไปทำไมเห็นไหมเนี่ยวิธีการปลอบวิธีการพูดแล้ววิธีการชักชูจูงเนี่ยกามทั้งหลายเหล่านี้มันมีเล่ห์เหลี่ยมของมันแบบนี้แหละมารทั้งหลายกิเลสมารเป็นต้นมันก็มีเล่ห์เหลี่ยมมากเวลาเราจะประพฤติปฏิบัติจริงๆสังเกตดูทีมันจะมีเหตุผลมากมายในการที่มันประโลมจิตของเราแล้วก็บอกว่าโอ้เวลานี้ยังไม่ใช่เวลาเป็นต้นเหล่านี้ซึ่งเราก็เห็นกันอยู่ว่าโดยส่วนใหญ่เราก็เจอกิเลสเหล่านี้กุ้มรุมกระชากจิตใจเราให้กลับนี่เหมือนกันท่านบอกท่านมีโอกาสตายทั้งเป็นพันส่วนหมื่นส่วนเป็นแสนแสนส่วนโอกาสรอดมีส่วนเดียวเท่านั้นถ้าท่านมีชีวิตอยู่อ่ะก็สบายนี่ท่านก็บำเพ็ญบุญอีกเยอะจะบำเพ็ญทานศีลหรืออะไรต่างๆภาวนาก็ได้ท่านประพฤติพรหมจรรย์และบูชาไฟอยู่ก็ชื่อว่าสั่งสมบุญไว้มากท่านจะบำเพ็ญเพียรไปทำไมจะอุตสาหะไปทำไมประพฤติพรหมจรรย์แบบบูชาไฟในยุคก่อนมีกันเยอะนี่บูชาไฟอีกเยอะอย่ามาทำในกรณีแบบนี้มีวิธีการอื่นอีกมากทางเพื่อความเพียรหรือการดำเนินไปการใช้ความเพียรที่ดำเนินไปได้ยากทำได้ยากยากยิ่งนักจะเกิดผลสำเร็จมารก็ยืนกล่าวคาถาอย่างนี้อยู่ใกล้ๆเราผู้จะเป็นพุทธะว่างั้นเลยท่านบอกเราเนี่ยจะเป็นพุทธะจะเป็นพระเจ้าเนี่ยแต่มารก็ยังมายืนกล่าวกล่อมเกลี้ยกล่อมเราอยู่นั่นแหละพรรณนาการหยุดความเพียรพรรณนาการไม่ให้บำเพ็ญทุกขกิริยาว่างั้นเถอะเพราะกลัวว่าพุทธเจ้าจะบรรลุพุทธเจ้าได้ตอบแก่มารอย่างนี้บอกมารผู้มีบาปผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของคนประมาทไอ้ทำไมใช้คำอย่างนี้เวลาไปเจอในพระไตรปิฎกคำว่ามารผู้มีบาปและเป็นผู้มีบาปผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของคนประมาทเนี่ยนะประมาทที่คือความเขาบอกว่าคนประมาทเนี่ยสักแต่ว่าหายใจทิ้งไปวันๆเป็นอยู่โดยการปล่อยสติไปตามปล่อยสติทิ้งแล้วก็ทำจิตของตนเองให้ไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ
และธรรมารมณ์ที่น่าปรารถนาบ้างไม่น่าปรารถนาบ้างการปล่อยจิตให้เป็นไปกับอารมณ์ทั้งหลายตลอดเวลาไม่มีสติกำกับลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของมารมารเป็นแบบนี้มารจะชอบเพลิดเพลินใช่ไหมชอบกำหนัดชอบขัดเคืองชอบลุ่มหลงเป็นต้นอย่างนี้กลุ่มมารทั้งหลายก็จะเป็นแบบนี้เราไม่มีความต้องการบุญเลยแม้แต่น้อยความจริงท่านผู้เป็นมารควรไปบอกแก่คนผู้ต้องการบุญนู้นเห็นไหมว่าท่านไม่ต้องการบุญทำไมท่านไม่ไปบอกแก่คนนี้เขาต้องการบุญเล่าเอาถ้าทำทานกุศลศีลกุศลถ้าทำบุญก็ไปเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นเทวดาเลยไหมทำฌานสมาบัติก็ไปเกิดเป็นพรหมท่านก็ไปบอกที่คนที่ต้องการบุญมีเยอะในโลกใบนี้แต่ท่านไม่ต้องการเห็นไหมท่านปฏิเสธหรือกล่าวตอบกับมารเพราะเหตุไรท่านจึงเฝ้าเพียรพยายามถามเราผู้มีศรัทธาที่ตั้งมั่นผู้มีตบะอันแรงกล้าตบะหมายถึงคตินะมีวิริยะคือความแกล้วกล้าอาถรรพ์และมีปัญญาผู้มีจิตมุ่งมั่นมีความเป็นอยู่อย่างนี้แปลว่าวิหารติเนี่ยเวลาท่านยืนท่านเดินท่านนั่งท่านนอนเนี่ยทุกอิริยาบถนะเป็นไปเนี่ยท่านจะไม่ให้ปล่อยจิตไปด้วยความประมาท1เชื่อมั่น2มีตบะคือความแกล้วกล้าอาถรรพ์เพียรในการที่จะเผากิเลส3ก็มีความแกล้วกล้าอาถรรพ์4ก็มีปัญญามีปัญญามีจิตที่มุ่งมั่นที่เป็นไปกับสติมีความสมบูรณ์อยู่อย่างนี้ท่านก็บอกว่าประกาศให้มารได้รู้บอกว่ากระแสน้ำทุกสายเนี่ยลมนี้สามารถที่จะพัดให้เหือดแห้งไปได้แต่ว่าเลือดของเราผู้มีจิตมุ่งมั่นไม่เหือดแห้งไปเลยแม้สักหยดท่านต้องการชี้เห็นบอกว่าน้ำในมหาสมุทรเนี่ยลมสามารถที่จะอุ้มน้ำให้หมดได้ฉะนั้นสามารถจะพัดพาเอาแม่น้ำลำคลองทั้งหลายเหล่านี้ดึงแม่น้ำลำคลองทั้งหลายเหล่านี้ให้แห้งเหือดได้แต่ว่าเลือดของเราผู้มีจิตมุ่งมั่นไม่เคยเหือดแห้งเลยไม่เคยหมดไปเลยแม้แต่หยดเลยนี่ประการที่หนึ่งและท่านก็กล่าวสำทับต่อไปถ้าเลือดในกายของเรามันเหือดแห้งไปดีเสลดกำลังเหือดแห้งไปด้วยและเนื้อก็กำลังจะหมดสิ้นไปด้วยแต่จิตของเราก็ยิ่งผ่องใสสติและปัญญาก็ยิ่งผ่องใสสมาธิของเราก็ยิ่งตั้งมั่นขึ้นไปอีกอันนี้บ่งบอกถึงเห็นไหมว่าฉะนั้นกายเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะเลือดในกายเนื้อและเลือดจะเหือดแห้งหายไปจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีเนี่ยนะแต่กายที่กระสับกระส่ายหรือกายที่ถูกโรคภัยเบียดเบียนกายที่ถูกประทุษร้ายทั้งหลายเนี่ยไม่ทำให้ใจของท่านขุ่นมัวเลยท่านบอกว่าเองว่าจิตของท่านเนี่ยนะจิตของท่านผ่องใสผ่องใสก็แปลว่ามีปราโมทย์มีปิติสติและปัญญาก็ยิ่งผ่องใสสมาธิก็ยิ่งตั้งมั่นยิ่งมั่นคงยิ่งขึ้นมั่นคงยิ่งขึ้นทั้งที่กายเนี่ยอาหารหมดแล้วเนี่ยนะเรานั้นถึงจะได้รับทุกขเวทนานแรงกล้าอยู่อย่างนี้แต่จิตก็หาได้หวนนึกถึงกามทั้งหลายเลยแปลว่าอะไรในขณะที่รับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสนั้นใจก็ไม่น้อมก็สู่กามคุณเลยใจก็ไม่น้อมหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจเลยใจไม่เคยน้อมไปอย่างนั้นเลยและท่านก็บอกว่าท่านชี้ไปที่มารบอกท่านจงคอยดูภาวะที่เรานี้จะต้องเป็นสัตว์บริสุทธิ์ให้ได้อันนี้กล้ากล้ามากเลยว่าเราจะต้องเป็นสัตว์ที่สะอาดบริสุทธิ์จากราคะโทสะโมหะให้ได้กิเลสกามทั้งหลายเราเรียกว่าเป็นเสนาที่หนึ่งพวกกิเลสนะครับราคะโทสะโมหะทั้งหลายเหล่านี้ของท่านคือมารเนี่ยพระพุทธเจ้ารู้นะว่าอะไรเป็นเสนาอะไรเป็นกองทัพของมารท่านก็บอกว่ากิเลสกามทั้งหลายราคะโทสะโมหะพวกบรรดากิเลสทั้งหลายความกำหนัดยินดีขัดเคืองทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยเราเรียกว่าเป็นเสนากองที่หนึ่งของท่านนี่กองทัพนะกองทัพของมารนะความไม่ยินดีความยินดีในการความไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์ความไม่ยินดีในการเจริญศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นเสนาเป็นกองทัพกองที่สองของท่านความหิวกระหายจิตใจโหยหาหิวกระหายเนี่ยด้วยอำนาจของกิเลสเนี่ยมาก้มรุมเนี่ยนี่เราเรียกว่าเสนากองที่3ของท่านตัณหาคือความทยานอยากความติดใจใฝ่กระสันทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยเราเรียกว่าเสนากองที่4กองทัพกองที่4ของท่าน
อัตถีนมิทะความหดหู่เสื่องซึมหรือความหดหู่ท้อถอยเราเรียกว่าเสนากองที่5ของท่านความกลัวความวิตกกังวลทั้งหลายเราเรียกว่าเสนากองที่6ของท่านวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยความไม่แน่ใจเวลาจะเจริญกุศลก็ลังเลอยู่เรื่อยไม่ปักใจไม่มั่นใจในมัชฌิมาปฏิปทาอันนี้ก็เรียกว่าเสนากองที่7ของท่านมักขะความลบหลู่คุณลบหลู่คุณที่มีคุณของบุคคลที่มีคุณจริงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้นเนี่ยแล้วก็ธรรมภะความหูดื้อดื้อในที่นี้ก็คือว่าเป็นจิตที่แข็งกระด้างจิตที่แข็งกระด้างด้วยทิฏฐิแข็งกระด้างด้วยมานะนะความยกตนชูตนเปรียบเทียบตนเนี่ยนะเราเรียกว่าเป็นเสนากองที่8ของท่านราบสการะสรรเสริญและยศที่ได้มาอย่างผิดๆเราเรียกว่าเสนากองที่9ของท่านการยกตนข่มผู้อื่นนะครับเราเรียกว่าเสนากองที่10ของท่านอันนี้แปลว่าอะไรทำไมพระพุทธเจ้าจึงบำเพ็ญทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะทิฏฐานะเมตตาและเวขาอุปบารมี10ปรมัตถบารมี10ทำบารมี10นี้ให้แข็งแรงเพื่อจะไปสู้กับใครสู้กับกองทัพของมารกองทัพของมารก็มีดังที่ได้กล่าวมานี่แหละกิเลสกามเป็นกองทัพที่1ความไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์เป็นต้นเป็นกองทัพที่2ความหิวกระหายเป็นกองทัพที่3ความทยานอยากติดใจฝ่ายกสัณเป็นกองทัพที่4ความหดหู่ท้อถอยเสื่องซึมเซ็งเนี่ยเป็นกองทัพที่5ความกลัวความขาดทั้งหลายเป็นกองทัพที่6ความลังเลสงสัยไม่มั่นใจในการดำเนินไปตามมัชฌิมาปฏิปทาทั้งหลายความโง่ความไม่เข้าใจทั้งหลายเป็นเสนากองที่7ความลบหลู่คุณท่านและความดื้อดึงทั้งหลายเหล่านี้ไม่ยอมไม่อ่อนโยนไปตามพระรัตนตรัยไปแข็งกระด้างต่อพระรัตนตรัยใครเคยเป็นไหมครับความรู้สึกว่าไม่ภิกษุเนี่ยองค์ของภิกษุมีเท่าไหร่องค์หนึ่งของภิกษุอะไรนะเหมือนไม้ไผ่ใช่ไหมครับธรรมดาไม้ไผ่เนี่ยมันจะลู่ตามลมพระเป็นต้นเหล่านี้พุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าต้องลู่ตามคำสอนอ่อนโยนตามคำสอนนั่นต้องอ่อนตามนะครับต้องอ่อนตามไม่ใช่แข็งถ้าแข็งจะหักก็คือเจ็บปวดในสังสารวัฏแล้วก็ลาภสการะยศที่ได้มาอย่างผิดเป็นเสนากองที่9แล้วก็การยกตนข่มผู้อื่นเป็นเสนาหรือเป็นกองทัพกองที่10ของมารฉะนั้นมารเนี่ยก็มีกองทัพอยู่10กองพวกเราทั้งหลายที่เรามาอบรมกันที่ต้องการจะจาริกธรรมไปสู่สังเวชนียสถานเนี่ยเราก็จะเจอนี่แหละไอ้กองทัพของมาร10กองนี่แหละมันบดขยี้อยู่ตลอดเวลาถ้าเราถูกจับได้แล้วก็เป็นเฉลยของมารนะครับถูกจับได้นะแล้วก็เป็นเฉลยหรือเป็นขี้ข้าของมารเป็นขี้ข้าของพญามารให้สังเกตดูนะว่าตอนนี้เราถูกกองทัพของมารเนี่ยบดขยี้จนเราแทบไม่เป็นเนื้อเป็นตัวจนกายที่เราไม่ได้เป็นสมณะเชื้อสายสักยะบุตรกันแล้วใช่ไหมล่ะบางทีในขณะที่เรากำลังมานั่งที่จะบำเพ็ญเพียรทั้งหลายเนี่ยเราก็จะเจอโดยถ้าฉันข้าวใหม่ๆก็เจออะไรทีนมิทะใช่ไหมครับเซ็งซึมที่จริงคำพูดว่าถีนมิทะเนี่ยเขาแปลว่าไอ้ความหดหู่ความหดหู่ความหดหู่และท้อถอยเนี่ยถ้าเกิดขึ้นจะแก้ได้ด้วยอะไรรู้ไหมครับเวลาเกิดเซ็งหรือหดหู่ขึ้นมาท้อถอยขึ้นมาวิธีแก้ยังไงวิธีที่พวกเราทั้งหลายใช้วิธีจะแก้ไอ้หดหู่ท้อถอยทำยังไงครับวิธีแก้มนสิการแบบไหนถึงหดหู่คิดแบบไหนถึงหดหู่ครับเอาวิธีคิดให้เกิดความเซ็งให้เกิดความหดหู่ให้เกิดความท้อถอยคิดแบบไหนครับใช่คิดลองคิดดูสิว่าโอ้วันนี้เบื่อเกินคิดอย่างนี้นะอากาศก็สลึมสลือยังไงก็ไม่รู้ไม่อยากจะทำอะไรเลยโอ้หนาวเกินไปร้อนเกินไปโอ้หิวเนี่ยคิดใส่ใจแบบนี้ให้อาหารแบบนี้เรื่อยๆๆไอ้มันจะเบื่อแล้วคิดยังไงถึงจะออกจากความเบื่อออกจากความหดหู่ท้อถอยได้ก็คือใส่ความกล้าๆใช่ไหมอรัปธาตุนิกรรมธาตุปรากรรมธาตุก็คือว่าปรารภความเพียรแล้วก็กระตุ้นเตือนจิตไม่ปล่อยให้จิตเพลินหรือเบื่อหรือเซ็งหรือซึมกระตุ้นเตือนบอกว่าเราจะไม่ยอมเป็นทาส
หรือเราจะไม่ยอมแพ้หรือจำนนต่อความหดหู่และความเสื่องซึมเด็ดขาดเรารู้ว่าไอ้ถีนมิทะเนี่ยเป็นหนึ่งในกองกำลังของมันฉะนั้นเราจะไม่ยอมให้ความหดหู่หรือความเสื่องซึมทั้งหลายท่วมทับจิตเราอย่างเด็ดขาดถ้าอย่างนั้นเราจะไม่ประสบความสำเร็จในการที่จะเข้ามาสู่ในศาสนาของพระชินเจ้าในการที่จะดำเนินไปตามมรรคาของพระชินเจ้าได้เลยอย่างนี้เป็นต้นพอดำริอย่างนี้เบ็ดเสร็จปุ๊บจิตที่หดหู่ท้อถอยจะมีพลังในการกระตุ้นเตือนเป็นต้นเหล่านี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าพระโพธิสัตว์ท่านบอกว่ามารเอ่ยเสนาของท่านผู้มีดำมีธรรมดำอย่างเนี้ยมีปกติประหารสมณพราหมณ์คนขาดเอาชนะเสนานั้นไม่ได้คือสมณพราหมณ์หรือสมณะทั้งหลายเหล่านี้ที่เป็นคนขาดเป็นคนกลัวเป็นคนไม่เข้มแข็งทั้งหลายเหล่านี้ไม่สามารถจะเอาชนะมารหรือเสนามารทั้ง10กองนี้ได้แต่คนกล้าคนแกล้วกล้าอาถรรพ์เนี่ยเอาชนะเสนามารได้ย่อมได้รับบรมสุขถ้าใครสามารถเอาชนะกองทัพทั้ง10กองของมารได้จะเข้าถึงบรมสุขเช่นนิพพานสุขเป็นต้นสุขจากการสิ้นจากกิเลสและกองทุกข์แม้เรานี้เห็นไหมสังเกตเลยนะในพระไตรปิฎกท่านจะใช้บอกว่าแม้เรานี้จะรักษาหญ้ามุงกระต่ายไว้หญ้ามุงกระต่ายหน้าติเตียนถ้าชีวิตของเราจะพ่ายแพ้ไอ้คำว่ารักษาหญ้ามุงกระต่ายเนี่ยถ้าเราไปเจอในพระไตรปิฎกเนี่ยก็หากันจังหมายถึงอะไรใช่ไหมครับคือนักรบโบราณนี่ครับไอ้นักรบเนี่ยเขาจะมีผูกไอ้ใช้หญ้าหรือใช้อะไรเนี่ยผูกเป็นสัญลักษณ์เขาไว้ว่าเป็นเครื่องระลึกเหมือนอะไรเหมือนธงชัยเฉลิมพลใช่ไหมว่าคนที่ถือธงชัยเฉลิมพลเวลาออกรบเนี่ยเขาจะไม่ยอมทิ้งธงนะเขาไม่ยอมทิ้งธงตัวเองตายดีกว่าจะรักษาธงไว้นะจะไม่ยอมทิ้งธงจะไม่ยอมแพ้อย่างเด็ดขาดเนี่ยลักษณะนี้เหมือนกันเราจะรักษาหญ้ามุงกระต่ายถ้าเป็นนักบวชก็คือเราจะรักษาศีลสมาธิปัญญาไว้นะครับเราจะรักษาศีลรักษาสมาธิรักษาปัญญาเราจะรักษาความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยอย่างแรงกล้าเราจะรักษาความกล้าอาถรรพ์ไว้เราจะรักษาสติก็ไว้เราจะรักษาสมาธิคือความตั้งมั่นและรักษาปัญญาไว้หวังว่าเถอะถ้าชีวิตของเราจะพ่ายแพ้เราตายเสียในสงครามประเสริฐกว่าแพ้แล้วเป็นอยู่อย่างเป็นทาสจะประเสริฐอะไรเนี่ยจะประเสริฐอะไรอันนี้เป็นการประกาศกันเลยนะครับว่าคือเนี่ยฉันจะรักษาอุดมการณ์เขาไว้จะรักษาศีลสมาธิปัญญาไว้จะรักษาบารมีเขาไว้คือเราฉันจะรักษาทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาลุเบกขาไว้ในกระแสชีวิตนี้จะไม่ยอมทิ้งถ้าจะตายเนี่ยนะถ้าจะตายก็ตายอย่างบุคคลที่รักษาบารมีนี้ไว้จะไม่ยอมทิ้งบารมีจะไม่ยอมทิ้งศีลสมาธิปัญญาถ้าตายนะตายในสงครามแห่งการรบประเสริฐกว่าถ้าแพ้แล้วกลับไปเป็นทาสของราคะโทสะโมหะจะประเสริฐอะไรแพ้แล้วก็กลับเมื่อเป็นทาสของราคะโทสะโมหะกิเลสมารก็ไปเป็นทาสของวัสดีมารหรือเทพบุตรมารอยู่ดีใช่ไหมครับเนี่ยพวกเราถ้าเราแพ้กิเลสปุ๊บแล้วก็ถูกเป็นกระชากลากถูมันบงการให้เราทำอะไรก็ได้มันอยากได้อะไรมันก็กดขี่ข่มเหงเราหรือไม่พอใจปุ๊บมันกดขี่ทำให้เราไปกระทำบาปอะไรอีกมากมายสรุปแล้วก็คือว่ามันอยู่ในสถานการณ์ว่าจะลบหรือจะยอมแพ้ทุกวันเนี่ยมันถามกันอย่างนี้นะอย่างสถานการณ์ที่เรามาบวชหรือเป็นพุทธบริษัทเนี่ยจะอยู่อย่างคนแพ้ก็ได้ไม่เป็นไรก็ไม่มีปัญหาอะไรก็เป็นทาสเข้าไปเป็นทาสของโลภะโทสะโมหะแต่เราเนี่ยหาญกล้ามาบอกว่าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าเป็นทาสของพระธรรมเป็นทาสของพระสงฆ์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าแล้วก็ประกาศกันแบบนี้แต่พอจริงๆเอาเข้าจริงๆแล้วก็มันเหมือนไปประกาศแบบถูกบังคับให้ประกาศหรือว่าไม่อย่างนั้นประกาศแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวนะครับไปประกาศเสร็จแล้วก็ปล่อยปละละเลยก็กลับกลายเป็นทาสของราคะโทสะโมหะแล้วก็ถูกกดขี่ด้วยเนี่ยนั้นตรงเนี้ยมหาบุรุษเนี่ยก็คิดบอกแม้เรานี้จะรักษาหญ้ามุงกระต่ายไว้ที่หน้าติเตียนนะถ้าชีวิตของเราจะพ่ายแพ้เราตายเสียในสงครามประเสริฐกว่าแพ้แล้ว
มีชีวิตอยู่จะประเสริฐอะไรแพ้แล้วมีชีวิตอยู่อย่างคนเป็นทาสของกิเลสจะประเสริฐอะไรตรงนี้อันนี้เป็นวิธีคิดนะครับของพระมหาบุรุษแล้วก็เป็นวิธีคิดของพวกเราที่จะดำเนินชีวิตในกรณีการฝึกฝนพัฒนาตนเองเพื่อไปสู่ความพ้นทุกข์ต้องคิดให้เป็นก่อนนะอย่างเงี้ยแค่คิดยังไม่เป็นแล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่องธรรมถ้าคิดไม่เป็นแล้วการดำเนินชีวิตผิดพลาดทั้งชีวิตถ้าคิดมุมนี้ไม่เป็นนะผิดพลาดเลยครับมันจะรู้สึกว่าอะไรก็ได้ยอมยนหยวนไปเรื่อยๆโลภะจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดโทสะจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดโมหะจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดถ้ามันเกิดเพียงแค่นี้ไม่เป็นไรก็จะปล่อยมันมาอย่างนี้แหละที่จริงก็คือถูกมันคอนโทรลกำกับนั่นเองลักษณะแบบนี้ทีนี้พอท่านถ้ามองในลักษณะอย่างนี้พระมหาบุรุษคุกคามไล่มาหนีไปไม่แบบนี้ไล่กิเลสมาหนีไปจนถึงไล่วัสดิมานเป็นต้นให้หนีไปแล้วก็ดำริว่าเราชนผู้บำเพ็ญทุกขกิริยาในโลกเอาละท่านใช้ญาณปัญญาตรวจแล้วแต่เนี้ยด้วยปัญญาญาณของท่านนะครับอย่าลืมนะว่าท่านได้สมาบัตินะท่านตรวจดูแล้วท่านตรวจบอกว่าในบรรดาผู้บำเพ็ญทุกขกิริยาในโลกเสมอกับเราก็มีต่ำกว่าเราก็มีบุคคลที่จะสามารถบำเพ็ญทุกขกิริยายิ่งกว่านี้ย่อมไม่มีเนี่ยนี่แปลให้เห็นชัดว่าเวลาบำเพ็ญทุกขกิริยามันจะมีขีดสุดของการบำเพ็ญนะแปลว่าขยับไปหรือว่าฝืนไปเนี่ยถ้าฝืนไปอีก2นาที3นาทีเนี่ยใจขาดตายนะใจขาดตายนะถ้าฝืนปุ๊บเนี่ยไปอีกหน่อยเนี่ยใจขาดตายครับถ้ารู้แล้วเนี่ยระดับพละกำลังที่บำเพ็ญมามีมหาปุริสละขนาด32ประการนุพยัญชนะ80ที่บำเพ็ญมาอย่างอุกฤษและยาวนานในสังสารวัฏและบารมีเต็มเปี่ยมขนาดนี้มีพละกำลังประดุจช้างไม่รู้กี่แสนกว่าเชือกเนี่ยพละกำลังขนาดนี้เพียรพยายามขนาดนี้เนื้อหายไปเนื้อก็ดีนะผมขนเล็บฟันทั้งหลายนี้หลุดหมดเลยใช่ไหมก็หลุดหมดแล้วขนาดใช้ที่บอกว่าเวลาจะลูบแผ่นท้องติดแผ่นหลังเนี่ยเวลาจะจับหลังก็ติดแผ่นท้องติดกันเลยบางเชียบในตรงท้องเนี่ยแปลว่านี่อุกฤษจริงนะเวลาจะเกิดอยากต้องการได้รับสุขเวทนาเกิดขึ้นก็ใช้มือลูบพระวรกายขนที่มีรากเน่าก็ติดออกมาเนี่ยพอลุกขึ้นจะยืนจะเดินก็ส่วนเซก็จะล้มจะถ่ายจะรับปัสสาวะเนี่ยถ่ายไม่ได้เลยล้มลงมาทันทีเลยเนี่ยท่านก็พูดทันทีบอกว่าในบรรดาบุคคลที่บำเพ็ญทุกขกิริยาในโลกอดีตปัจจุบันหรือจะมาบำเพ็ญในอนาคตน้อยกว่านี้มีบำเพ็ญน้อยกว่านี้มีเสมอเนี่ยมีแต่ยิ่งกว่านี้ไม่มีใครทำเกินนี้แล้วไม่มีแล้วพอพิจารณาอย่างนี้เสร็จปุ๊บท่านก็รู้ทันทีบอกว่านี้ไม่ใช่หนทางแห่งการตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณแน่นอนนี่ชัดแล้วพอพิสูจน์ลักษณะอย่างนี้รู้ทันทีแล้วว่าขยับยังไงไม่ได้ตรัสรู้แน่นอนการที่เรานั่งบำเพ็ญที่เงาต้นว่าท่านคิดแล้วนะย้อนกลับหลังอดีตฟุบกลับไปที่อดีตแล้วตอนที่ท่านอยู่ใต้ต้นว่าโน้นน่ะเป็นหนทางแห่งการตรัสรู้หรือไหมหนอหรือไม่หนอเริ่มวิจัยแยกแยะเหตุและผลเรางดเว้นจากกามจากบาปอกุศลธรรมทั้งหลายจากราคะโทสะโมหะถามว่าเรากลัวไหมกลัวต่อสุขที่ไม่ต้องมีกามถ้าเราจะได้สุขที่ออกจากกามใช่ไหมครับกลัวไหมเล่าถ้าเราได้สุขจากศีลสุขสมาธิสุขปัญญาสุขนะมันจะไล่ไปตามลำดับใช่ไหมความสุขในพระศาสนาเนี่ยสุขจากการออกมาไม่ต้องเป็นขี้ข้าใครสุขจากการไม่ต้องจ่ายภาษีอากรสุขจากการที่ได้ดำเนินกระแสชีวิตไปตามปาฏิโมกข์สังวรศีลที่เป็นศีลสุขและได้สมาธิสุขทุกระดับตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานจนถึงอรูปฌานแล้วก็วิปัสสนาสุขไล่ไปตามลำดับนามรูปปริเฉทญาณปัจจยปริคหายานเป็นต้นเลยเนี่ยไล่ไปตามลำดับเนี่ยท่านถามตัวเองว่ากลัวไหมกลัวต่อสุขที่ไม่ต้องมีกามไหมถ้าสุขเหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกามไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัณหาไม่มีกิเลสกามมาเกิดกลัวถ้าคนยังบอกว่ายังอยากได้กามมาสุขด้วยอยากได้เนกขัมมะสุขด้วยถ้าจิตยังอยู่อย่างเนี้ยฟันธงไม่รอดไม่มีทางได้บรรลุจบอย่างนี้นะแปลว่าคุณจมในกามแน่นอน
มันเป็นสองทางเลือกเลยนะว่าเรากลัวไหมถ้าเราจะมาเนกขัมมสุขคือศีลสุขสมาธิสุขปัญญาสุขแต่เราจะไม่ได้สุขในกามแล้วเพราะกามสุขมันหยาบมันโหดร้ายมันรุนแรงมันมีทุกข์มากมันมีความคับข้องมากโทษของกามมันมีมากสุขมันมีนิดใช่ไหมครับที่ท่านอุปมาก็ไว้ว่าเวลาเราบริโภคกามแต่ละครั้งเนี่ยเหมือนเอาไอ้ใบมีดโกนจุ่มในน้ำผึ้งไอ้ใบมีดโกนคมๆที่โกนศีรษะเนี่ยจุ่มลงไปในน้ำผึ้งแล้วก็เอาคมตั้งก็ใช้ลิ้นเลียฟึดนึงเนี่ยมันขาดแต่มันได้รสหวานด้วยแต่มันดิ้นเจ็บปวดเนี่ยทุกครั้งที่แลบลิ้นไปเลียปุ๊บลิ้นมันก็จะขาดเป็นแฉกๆเนี่ยไอ้ความทรมานจากการถูกคมมีดโกนกับความหวานของรสน้ำผึ้งนั่นแหละก็คือโทษของกามมันมีมากแต่คุณมันมีน้อยเออเนี่ยก็บอกว่ายังต้องการไหมคุณของกามเนี่ยพอท่านพิจารณาอย่างนี้บอกว่าการที่เรามานั่งบำเพ็ญเนี่ยหนทางการตรัสรู้มีเนาะเรางดเว้นจากกามทั้งหลายจากบาปอกุศลกรรมทั้งหลายจะกลัวความสุขท่านก็เลยคิดว่าแล้วเราจะกลัวความสุขนั้นทำไมกลัวความสุขของศีลสุขสมาธิสุขและปัญญาสุขไปทำไมหนอทรงดำริว่าก็เรามีร่างกายอ่อนกำลังอย่างนี้ไม่สามารถที่จะทำสมาธิหรือจะได้พวกกามฌานสุขเป็นต้นเป็นฐานเป็นต้นได้เอาละท่านเริ่มรู้แล้วท่านบอกท่านไม่กลัวพอไม่กลัวเบ็ดเสร็จปุ๊บท่านก็วางท่าทีทางใจแล้วว่าท่านจะไม่น้อมไปในกามแม้แต่เล็กน้อยแล้วทีนี้เราจะบำรุงร่างกายด้วยบริโภคอาหารและเจริญสมาธิก็หยิบบาตรจากสถานที่ที่วางไว้เสด็จเที่ยวบิณฑบาตในเสนานิคมแล้วก็เสวยอาหารพอได้ 2-3 วันปุ๊บนะด้วยความที่มีกระชกายที่มีพลานุภาพมากเพราะมีกำลังกุศลที่สั่งสมมหาบุริสลักขณะได้มาอย่างดีหลังจากตอนบำเพ็ญทุกขกิริยาเนี่ยหายเกลี้ยงหมดแล้วครับมหาบุริสลักขณะความงดงามทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยแต่พอบริโภคอาหาร 2-3 วันปุ๊บลักษณะของมหาบุรุษ32ประการกลับเป็นปกติเพราะวรกายก็มีพระฉวีวันดุจทองกลับขึ้นมาแล้วตอนนี้นี่แปลว่าสมบูรณ์แบบแล้วครั้งนั้นภิกษุปัญจวัคคีย์เห็นแล้วตอนนี้โกนธัญญาวปาภัตติยามหานามะอัสสชิเนี่ยบอกว่าเออมหาบุรุษเนี่ยบำเพ็ญทุกขกิริยา6ปีนะยังไม่สามารถบรรลุสัพพัญญุตญาณเป็นต้นได้บัดนี้เที่ยวบิณฑบาตไปในบ้านและนิคมเป็นต้นเสวยอาหารที่หยาบจะสามารถรู้แจ้งได้อย่างไรพระมหาบุรุษนี้เป็นผู้มักมากคลายความเพียรเวียนมาสู่ความเป็นคนมักมากพวกเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการอุปถากบุรุษเนี่ยตัวงั้นเถอะก็ทอดทิ้งมหาบุรุษไปพากันไปที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีนั่นแหละการบำเพ็ญทุกขกิริยาเนี่ยก็ได้ถึงความสุดยอดด้วยประมาณอย่างเงี้ยฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดเด่นในพระศาสนาบอกว่าในบรรดาทุกขกิริยาเนี่ยไม่มีใครในโลกนี้ที่จะบำเพ็ญทุกขกิริยาเท่ากับพระพุทธเจ้าเท่ากับศาสดาเอกของโลกเหมือนศาสดาของพวกเราฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องทุกขกิริยาเนี่ยเราไม่ต้องไปทำนะครับอัตตกิรมถานุโยคเนี่ยไม่ต้องไปทำเพราะเป็นทางสุดโต่งไม่ต้องไปทดลองแล้วก็กามสุขาริกานุโยคการหมกมุ่นในกามสุขในกามคุณทั้งหลายก็ไม่ต้องหนทาง2หนทางเนี่ยเป็นหนทางที่ผิดพลาดแต่มัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยเป็นทางดําเนินที่พุทธเจ้าบอกไว้ท่านก็ชี้เลยใช่มั้ยกามสุขาริกานุโยโคทุกโขอนาริโยอนัตตสันิโตเป็นต้นเลยฮีโนคัมโมปุถุชนิโกอนาริโยอนัตตสันิโตเนี่ยฮีโนเนี่ยเป็นของชาวบ้านเป็นของต่ําซามเนี่ยนะเป็นบุคคลที่บริโภคกามคุณทั้งหลายเขาบริโภคกันท่านก็เลยอุปมาเหมือนกับสุกรไงเหมือนกับสุกรนะครับหมูมันจะชอบกินของไม่สะอาดแล้วก็นอนแช่อยู่กับอุจจาระปัสสาวะกับของที่หมักหมมอ่ะโคลนตมอย่างนั้นนอนแช่อยู่อย่างนั้นแม้ฉันใดกามคุณทั้งหลายก็เป็นของชาวบ้านเป็นของผู้ครองเรือนเป็นของบุคคลที่ไม่สะอาดทั้งหลายที่เขาชอบบริโภคก็ไปหมกมุ่นกันฮีโนคัมโมฮีโนนี่เป็นของตับตามคัมโมเป็นของชาวบ้านนะชาวบ้านก็บริโภคกันเนี่ยปุถุชนิโกว่าเป็นของปุถุชนคนมืดบอดของมืดบอดมืดไออันทะคาระปุถุชนเนี่ยอันทะเนี่ยบอดพระคนโง่เขาบอดด้วยโง่ด้วยที่เขาบริโภคกันอยู่ใช่ไหมเพราะโมหะปกปิดกระแสจิตของเขาทำให้เขาเห็นว่าเป็นของดีเป็นต้นอนาริโยก็คือไม่ใช่ปฏิปทาไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยะอนัตตสันติโตก็คือไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์ส่วนที่ผล
ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดแล้วขัดหมดนะประโยชน์พบนี้ประโยชน์พบหน้าประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะปรมัตถประโยชน์ประโยชน์อย่างยิ่งคือการสิ้นทุกข์ขัดเลยครับถ้าบริโภคและหมกมุ่นในการมาสุดการเป็นคุณนี้เป็นต้นส่วนคำว่าอัตตกิรัปฐานโยโคทุกโขเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่บอกคำว่าฮีโนคำโมบุตรเจโนนะไม่ควรแต่เพียงบอกว่าเป็นการทรมานตนเองเปล่าเพราะว่าการบำเพ็ญทุกขกริยาเนี่ยไม่ใช่ชาวบ้านก็ทำกันแต่เป็นพวกกลุ่มนักบวชก็ทำกันแต่ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์โสดิผลเหมือนกันไม่ได้เป็นไปเพื่อความเส้นจะเกลียดและกองทุกข์พุทธิยาเลยชี้บอกว่าเนี่ยสองทางเนี่ยทำมาหมดแล้วการบริโภคการมาคุณถ้าอย่างนั้นบรรลุได้ก็บรรลุตอนสมัยเป็นเจ้าชายสิทธัตถะในวังถ้าบำเพ็ญทุกขกริยาบำเพ็ญอุกฤษขนาดนี้บรรลุได้ก็ตอนที่บำเพ็ญทุกขกริยาหกปีพุทธิยาเลยหันมาดูว่ามัชฌิมาปฏิปทามัชฌิมาปฏิปทาเวลาพูดเนี่ยเราไล่กันถูกเหมือนสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยพูดกันถูกหมดเลยแต่เวลาปฏิบัติจริงๆไม่รู้จะทำยังไงนี่หลักการอยู่ตรงนี้มันยากตรงคำว่าปฏิบัติเวลาเราเรียนกันท่องกันรู้สึกว่ามันสัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้องเห็นอริยสัจสี่สัมมาสังกัปปะดำริถูกต้องดำริออกจากกุศลอกุศลสังกัปปะสามสัมมาวาจาการกล่าววาจาที่เว้นจากวจีทุจริตสี่สัมมากัมมันตะการกระทำที่เว้นจากกายทุจริตสามสัมมาอาชีวะการเว้นจากกายทุจริตสามวจีทุจริตสี่สัมมาวายามะเพียรในสมประธานสี่สัมมาสติระลึกในสติปัฏฐานสี่สัมมาสมาธิตั้งมั่นในฌานสี่เนี่ยเราก็ท่องกันได้อย่างนี้นะแต่หลักการปฏิบัติจริงๆทำไงเอาเวลาเราจะมาดำเนินชีวิตจริงๆเนี่ยไอ้ตัวสัมมาทิฏฐิเนี่ยก็ต้องมาทำความเข้าใจแล้วหนึ่งตั้งแต่กรรมสกตาสัมมาทิฏฐิต้องเข้าใจแล้วว่าไอ้ตัวปัญญาที่ไปชานฉลาดในเรื่องเหตุในเรื่องผลในเรื่องกรรมในเรื่องผลของกรรมต้องชัดเช่นการคิดแบบนี้เป็นอกุศลมันมองทุจริตการทำแบบนี้เป็นการยึดทุจริตการพูดอย่างนี้เป็นวจีทุจริตถ้าเข้าใจกรรมที่เป็นทุจริตการยึดทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตการติดเพียนพระริยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยกรรมประเภทนี้ให้บาปเกิดขึ้นในปัจจุบันและการต่อไปเนี่ยเป็นอบายให้อบายทุกขติวิบัติในนรกยังไงถ้ากายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระริยาเจ้าเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกสุคติโลกสวรรค์แต่ในปัจจุบันเนี่ยได้สุขสมณัสเกิดขึ้นยังไงเป็นต้นเหล่านี้การที่ปัญญาไปแยกแยะเหตุผลกรรมผลของกรรมได้แล้วก็ดําเนินกระแสความคิดการกระทําพฤติกรรมทั้งหลายเหล่านี้ได้ถูกต้องดีงามอย่างนี้เขาเรียกว่าดําเนินชีวิตถูกใช่ไหมครับมันต้องไปเข้าใจอย่างนั้นจริงๆนะเข้าใจถึงขนาดกระบวนการความคิดเช่นถ้าเราคิดอย่างคิดว่าขอให้คนนี้เนี่ยวิบัติอันนี้เป็นมโนทุจริตนี่โกรธด้วยคิดให้เขาวิบัติด้วยอันนี้เป็นมโนกรรมเป็นมโนทุจริตคิดบอกว่าโอ้โหเนี่ยเกิดกามฉันทะขึ้นมาอยากได้สมบัติทรัพย์สมบัติคุณความดีของบุคคลอื่นน้อมของเข้ามาเป็นของตนเองเนี่ยคอยจดคอยจ้องทั้งหลายก็น้อมเอาสมบัติของบุคคลอื่นมาเป็นของตนเองอันนี้เป็นอภิชาใช่ไหมหรือการคิดเบียดเบียนคิดให้เขาเดือดร้อนคิดให้เขาเสียหายอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นความคิดที่ไม่เป็นกุศลสังกัปปะกระบวนการความคิดอย่างนี้กระบวนการความเข้าใจที่เกิดขึ้นตัวความคิดอย่างนี้เป็นปัจจัยเกิดความเห็นที่ถูกต้องเป็นต้นเหล่านี้อันนี้เป็นตัวสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี้เป็นต้นทีนี้จะไม่เจาะในรายละเอียดตรงนั้นจะพูดถึงว่าเมื่อพระมหาบุรุษท่านทำอย่างนั้นเบ็ดเสร็จปุ๊บปัญจวัคคีย์ทั้ง5ไปแล้วแต่นี้ท่านได้มุมต่อมาท่านมาเดินอะไรอานาปานสติสมาธิครับเมื่อเดินอานาปานสติสมาธิเพราะท่านระลึกถึงตอนสมัยเป็นเด็กแล้วก็ทำฌานสมาบัติให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วเลยทั้งปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุฌานแล้วก็ได้อรูปฌานอีก4เขาเรียกสมาบัติ8แล้วได้อภิญญา5มีทิพย์พระจักขุอภิญญาเป็นต้นใช่ไหมครับได้อภิญญา5ได้สมาบัติ8เดินอานาปานสติแล้วกรรมฐานทุกอย่างคล่องแคล่วหมดแล้วที่เป็นหมวดในกลุ่มของสมถกรรมฐานสมถกรรมฐานทุกหมวดหมู่นี้ได้หมดแล้วได้หมดแล้วแล้วก็วิปัสสนาญาณก็ได้แล้วได้ก่อนนะครับวิปัสสนาญาณเนี่ยแต่ยังไม่ได้วิปัสสนาญาณระดับสูงไม่ได้แต่วิปัสสนาญาณระดับทั้งหมดที่บินวิ่งไปจ่อในเรื่องของสังขารุเปขายานเนี่ยแปลว่าท่านได้หมดแล้วเนี่ยได้เบ็ดเสร็จแล้วต่อมาก็ที่ไปรับข้าวมาทุกปายาจากนางสุชาดานี่แหละทีนี้นี่จะพูดถึงกรณีหลังจากนั้นหลังจากที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ท่าน
ท่านไปท่านทำฌานสมาบัติให้เกิดขึ้นตรงนี้ถ้าถามบอกว่าในวันที่พระมหาบุรุษท่านจะได้ตรัสรู้เนี่ยตอนนั้นรายละเอียดไม่ต้องไปพูดถึงในเรื่องที่รับข้าวมาทุกปายาตยังไงแล้วก็อยู่ในบริเวณที่ใกล้ริมฝั่งแม่น้ำเดลัญชลาลอยถาดว่ากันไปตามลำดับแล้วต่อมาพอตอนเย็นเนี่ยท่านข้ามจากแม่น้ำเดลัญชลาอีกฝั่งหนึ่งไปสู่ฝั่งต้นพระศรีมหาโพธิ์ปัญหาถามบอกว่าเอ๊ะแล้วการข้ามของพระโพธิสัตว์ในครั้งนั้นท่านข้ามยังไงสมัยก่อนแม่น้ำกว้างใช่ไหมไปด้วยฤทธิ์ไปด้วยกำลังฤทธิ์นะครับทีนี้หลังจากที่ท่านไปสถานที่ที่ไม่หวั่นไหวในเมื่อพระโพธิสัตว์ได้บำเพ็ญบารมีในกัปนั้นแล้วเล่าๆด้วยคุณอันหาประมาณไม่ได้แล้วเนี่ยจนในที่สุดจริงๆก็คือท่านหาที่ประทับเจอนะครับที่ตรงนี้กว่าท่านจะหาเจอเห็นไหมที่ท่านบอกว่าอกุศลกรรมตอนสมัยที่ท่านเป็นโชติปาระไปกล่าวประทุษร้ายกล่าวคำไม่ดีต่อพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธพระพุทธเจ้าพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละด้วยบาปกรรมเหล่านั้นเป็นเหตุทำให้หาบัลลังก์นี้ไม่เจอแต่พอบาปกรรมเหล่านี้มันคลายตัวลงมาแล้วก็บารมีของท่านเต็มเนี่ยนะท่านก็มาหาเจอคือท่านก็ประทับนั่งบนราชบัลลังก์คืออัปราชิตบัลลังก์ที่กั้นด้วยเสวตฉัตรแก้วมณีนั่นแหละแล้วก็ระลึกถึงชาติก่อนในยามที่หนึ่งแห่งราตรีนั้นตั้งแต่อาสนะที่ประทับไปจนถึงการที่ได้รับพยากรณ์ในสำนักของพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แปลว่าระลึกแล้วตั้งแต่การที่ได้รับพยากรณ์นั้นจนถึงอาสนะแปลว่าระลึกย้อนจากที่นั่งแล้วก็ไล่ลำดับไปเลยนะย้อนกลับไปจนถึงได้รับพุทธพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ระลึกย้อนกลับถามว่าการระลึกของพระโพธิสัตว์กับของพุทธเจ้าของตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพุทธเจ้านี่นะท่านระลึกได้เร็วไหมครับเร็วหรือไม่เร็วชั่วหายใจเข้าและหายใจออกเนี่ยระลึกได้91กัปความเร็วของสมาธิความเร็วของจิตที่รวดเร็วมากพวกเราอาจจะรู้สึกว่าโหมันขนาดนั้นเลยถ้าพวกเราฝึกสมาธินะครับฝึกสมาธิแล้วได้สมาธิสักระดับแค่พื้นฐานนะครับเอาแค่สมมุติสักอุปจารสมาธิความคิดของท่านจะเร็วขึ้นอีกหลายร้อยเท่าตัวอันนี้ท่านไปฝึกได้เลยครับไม่ต้องถึงฌานสมาบัตินะเอาแค่อุปจาระถ้าตัวนิวรธรรมมันหลุดจากจิตได้เมื่อไหร่จิตมันจะอ่อนโยนจิตมันจะคล่องแคล่วมากจิตจะรวดเร็วมากตอนนี้จิตของเราที่มันอืดเนี่ยให้สังเกตดูนะมันมีตัวกามฉันทะ ความติดใจใฝ่กระสันกุ้มรุมพยาบาทความโกรธกุ้มรุมความหดหู่ท้อถอยกุ้มรุมความฟุ้งซ่านลำคาญใจกุ้มรุมความลังเลสงสัยมันกุ้มรุมอยู่มันทำให้จิตหนักด้วยจิตไม่อ่อนด้วยจิตไม่เบาด้วยจิตไม่คล่องแคล่วด้วยจิตไม่ควรต่อการงานจิตไม่ซื่อตรงด้วยครับเนี่ยมันกดอยู่อย่างเงี้ยของพวกเราจะเร็วอยู่เรื่องเดียวไปคิดเรื่องกามเร็วมากถ้าโกรธก็เร็วมากสังเกตดูไหมถ้าเรื่องกามเรื่องโกรธเรื่องอะไรต่างโอ้โหเร็วมากห้ามไม่อยู่เลยปึ๊ดเลยมันเร็วไปเรื่องนั้นเพราะว่าจิตเหล่านี้มันเราจะมาคิดกุศลเนี่ยคิดไงก็ไม่ออกโอ้โหตั้งเจตนาจะคิดถึงบุญคิดแล้วคิดพยายามจะเหงื่อตกก็ไม่ออกบางคนนะพยายามแล้วพยายามอีกไม่ออกเพราะอะไรมันถูกรึงรัดเต็มไปหมดแล้วแปลว่าจิตไม่ใสจิตไม่โปร่งจิตไม่สะอาดจิตไม่คล่องแคล่วจิตไม่ควรต่อการงานแล้วเนี่ยจิตแบบนี้ฉะนั้นอย่าแปลกใจพวกเราเนี่ยจิตอืดมากคิดธรรมะคิดคำสอนไม่ออกหรอกครับแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งนะถ้าท่านสกัดไอ้ตัวนี้ออกนะครับมันเหมือนที่เรียกทองนี่ครับทองแท้ๆมันก็ปลั่งทีนี้ทองมันมีส่วนผสมมีทั้งเหล็กใช่ไหมมีทั้งเหล็กมีทั้งดีบุกมีทั้งตะกั่วมีทั้งเงินมีทั้งทองแดงแล้วก็มีทองมัน5 6ตัวเนี่ยผสมกันอยู่เนี่ยถามว่าจะเอาวัตถุชนิดเนี่ยมาทำเป็นแหวนสร้อยนาฬิกาเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกไม่ปลั่งไม่สุกด้วยทำไม่ประสบความสำเร็จท่านต้องไปสกัดออกสกัดอะไรออกเวลาจะสกัดพวกเหล็กออกทองแดงออกใช่มั้ยแล้วก็เงินออกดีบุกออกตะกั่วออกแล้วก็ทองแดงเนี่ยเอาออกเอาอีก5อย่างออกให้เหลือแต่ทองคำล้วน
ถ้าเหลือแต่ทองคำล้วนๆได้ทองคำล้วนๆนี่มาเมื่อไหร่แล้วท่านเอามาทำเป็นแหวนเป็นสร้อยเป็นนาฬิกาเป็นแก้วมุกดาเป็นสุวรรณมาลาเป็นเครื่องประดับได้แม้ฉันใดตอนนี้สภาพจิตของพวกเราทั้งหลายมันถูกกามฉันทะนะครับกามฉันทะความติดใจฝ่ายกระสันพยาบาทความเครียดความโกรธถีนมิทะความหดหู่ท้อถอยอุทธัจจกุกกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยมันกุ้มรุมเต็มไปหมดแล้วครับฉะนั้นคิดกุศลอืดมากฟังธรรมะนิดหน่อยก็ง่วงผมเข้าใจนะเวลาฟังสักพักนึงก็โอ้โหฟุ้งบ้างฟังแล้วจะหลับบ้างง่วงบ้างเนี่ยไม่แปลกเพราะท่านถูกไอ้ตัวเนี้ยทุกคนน่ะถ้าหากฝึกจิตมาไม่ดีเป็นแบบนี้หมดแต่ถ้าคนฝึกดีปุ๊บไอ้นี้มันจะไม่เข้ามาเลยครับสภาพไอ้พวกไอ้ตีนมิทาเป็นต้นจะไม่เข้ามาจิตมันก็ช้ามากถ้าจะเดินกุศลช้าแต่จะคิดบาปเร็วคิดบาปจะเร็วมากโอ้โหคิดแล้วก็สามารถไปเป็นเรื่องฟุ้งเลยเคยเป็นไหมเนี่ยกรณีแบบนี้แปลว่าจิตไม่ได้ใช้ถามว่าไอ้ตัวไหนที่มันกระทบกามคุณได้ใช้อะไรตัวสติก่อนใช่ไหมสติที่บอกเขาใช้ให้สติระลึกลมเป็นต้นเหล่านี้ไอ้ตัวสติเนี่ยเวลาจับหรือดึงหรือตรึงเขาไว้เนี่ยแล้วก็ตัวสมาธิก็คือความแนบชิดติดกับลมหรือติดกับวัตถุที่เรากำลังระลึกอยู่ไอ้ตัวความเพียรก็ประคองใช่ไหมครับความเพียรเนี่ยความเชื่อมั่นก็เกิดขึ้นความเพียรก็ประคองไว้สติก็จับอารมณ์นั้นไว้สมาธิก็ตั้งมั่นแล้วก็ปัญญาก็วิจัยไอ้ตัวปัญญาที่บังวิจัยทั้งหลายเหล่านี้สติที่กระลึกกั้นเขาไว้ปัญญาก็วิจัยอย่างเงี้ยน่ะเข้ามันเหมือนกับสกรีนออกเหมือนสกรีนไอตัวรักไอตัวเนี้ยสกัดไอตัวนี้ออกไอราคะเอ่ยพยาบาทเป็นต้นเพราะมันหลุดออกมาหมดแล้วแต่เนี้ยมันหลุดได้ระดับหนึ่งแล้วเป็นระดับอุปจารสมาธิแปลว่าท่านเริ่มโอเคแล้วสภาพจิตมันดีแล้วมันถ้าตอนนี้นะครับเหมือนกรณีที่บอกว่าไอน้ำเนี่ยน้ำที่มันมีสีแดงสีดำน้ำในภาชนะเนี่ยใส่สีแดงสีดำทั้งหลายปนลงไปสีเหลืองไปปุ๊บแล้วชะโงกหน้าไปมองเห็นเงาหน้าไหมไม่เห็นเห็นได้ไงล่ะสีมันบังหมดแล้วน้ำไม่ใสใช่ไหมเห็นเนี่ยไม่เห็นหรอกเห็นเนี่ยประหลาดคนแล้วประหลาดมากไม่เห็นได้ไงไม่เห็นเนี่ยสีดำสีแดงสีขาวไอ้สีนี่ใส่ลงไปไม่เห็นนี่เหมือนการจิตที่ถูกกามราคะกุมรุมความกำหนัดความติดใจฝ่ายกสานเหมือนใส่สีลงไปมองไงก็ไม่เห็นน้ำใส่ภาชนะใส่หม้อไอใส่บนเตาต้มให้เดือดตึ้งๆๆๆอยู่ชะงอกหน้าไปเห็นไหมโอ้โหไม่รู้หน้าเงาหน้าเป็นไงก็ไม่รู้จิตที่ถูกพยาบาทกุมรุมก็เหมือนน้ำที่มันเดือดอยู่ตลอดเวลานั่นแหละมองอะไรก็ไม่ชัดมองอะไรก็ไม่เห็นใช่ไหมจิตที่ถูกถีนะมิทะความหดหู่ท้อถอยก้มรุมเหมือนน้ำอยู่ในจอกแหนเอาจอกแหนใส่ลงไปเนี่ยมองไงก็ไม่เห็นทำแหวกมันปิดมืดอยู่นั่นแหละเหมือนการจิตที่ถูกความหดหู่ท้อถอยความเซ็งซึมก้มรุมอยู่มองอะไรก็ไม่เห็นจิตที่ถูกอุทจักกุกกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจก้มรุมเหมือนน้ำใส่ภาชนะแล้วถูกลมพัดต้องกระเพื่อมเป็นคลื่นอยู่นั้นมองไงก็ไม่เห็นจิตที่ถูกวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยก้มรุมเหมือนน้ำเนี่ยมีคนตมเต็มด้วยเอาไปตั้งไว้ในที่มืดด้วยไอ้ตัวไหนแรงกว่าเขาเนี่ยนิวรณานิวรธรรมเนี่ยตัวไหนแรงที่สุดแรงที่สุดวิจิกิจฉาทำไมวิจิกิจฉาถึงมืดถึงแรงที่สุดเพราะเป็นโมหะจิตไอ้คำว่าโมหะจิตเนี่ยถามท่านอาจารย์มหาสมปองอยู่รู้โมหะจิตเนี่ยเขาเรียกว่าหลงยกกำลังสองเป็นอติสยะหลงอย่างยิ่งหลงอย่างเหลือเกินนะพอเรามีโมหะความลังเลสงสัยเข้ามากุ้มรุมในจิตใจแล้วเนี่ยมันมืดด้วยมันลังเลสงสัยมันมืดด้วยปัญญาไม่เกิดด้วยแสงสว่างไม่เกิดด้วยเหมือนน้ำใส่ดินใส่โคลนตมแล้วไปตั้งไว้ในที่มืดจบเพลงานเนี้ยฟังธรรมะก็ไม่รู้เรื่องฟังไม่เชื่อด้วยแล้วก็ตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยทุกเรื่องว่างั้นเถอะสงสัยทุกเรื่องแต่ไม่เคยสงสัยบาปนะถ้าบุญเนี่ยสงสัยทุกเรื่องพระพุทธเจ้ามีมหาปุริสละขนาด32ประการนุปจัญชนะ80โหเป็นไปได้หรือเนี่ยมันโหขึ้นมาเลยนะเพราะไม่รู้กรรมไม่รู้ผลของกรรมไม่รู้ความละเอียดอ่อนกับปราณีตของกุศลกรรมที่ทำอย่างยิ่งยวดมันได้จริงๆก็ไม่เข้าใจในเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมต่างๆปฏิเสธแต่ถ้าเรื่องป
ประเภทที่บาปบุญทั้งหลายไม่เคยปฏิเสธเลยแล้วก็ทำได้อย่างชนิดที่ยังไม่อิจฉาละอาใจเลยว่างั้นเถอะนี่เป็นไปลักษณะแบบนี้นี่แหละฉะนั้นไอ้ตัวนิวรธรรมมีกามฉันทะเป็นต้นเวลามันกุ้มรุมใจแล้วเนี่ยใจมันถูกตรึงตราสังถูกมันถูกพันธนาการไว้แบบนี้แล้วจะบรรลุธรรมอะไรใช่ไหมครับบรรลุไม่ได้หนึ่งเหมือนจิตเราเหมือนไม่ใสจิตไม่สงบจิตไม่ใสไม่สะอาดจิตไม่อ่อนต่อพระธรรมคำสอนจิตไม่ครวญต่อการงานจิตไม่คล่องแคล่วในการเจริญกุศลเป็นต้นเหล่านี้แล้วจิตไม่ซื่อตรงไม่ซื่อตรงก็แปลว่าคดเหมือนอะไรภาษาคำสอนก็คดเหมือนปัสสาวะโคคดเหมือนเสี้ยวพระจันทร์เหมือนหางไถทำไมก็เรียกคดเหมือนปัสสาวะโคครับแสดงไม่เคยเลี้ยงโคเออเนี่ยแสดงเคยเลี้ยงโคเลี้ยงกว่ามันเวลามันเดินไปเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยไปอย่างเงี้ยเวลามันยืมันเดินไปด้วยมันถ่ายปัสสาวะไปด้วยนี่นะครับก็เรียกจิตของคนบางคนเนี่ยมันคดเดี๋ยวก็ไปกามฉันทะเดี๋ยวก็ไปพยาบาทเดี๋ยวก็กามฉันทะเดี๋ยวก็พยาบาทกามฉันทะพยาบาทใช่ไหมเดี๋ยวก็ดีใจเสียใจดีใจเสียใจเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวชอบเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวชอบอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้จิตเหมือนปัสสาวะโคไม่ตรงตามศีลสมาธิปัญญาไม่ไปตรงเพื่อมีอนุปาทาปรินิพพานเพื่อความพ้นทุกข์แล้วมันคดไปเรื่อยใครพูดให้ชอบก็ชอบใครพูดให้หลงก็หลงใครพูดให้เกลียดก็เกลียดมันเป็นมันอย่างเงี้ยวันหนึ่งมีใครมาชมหน่อยโอ้ตื่นเต้นมีใครมาด่าหน่อยโอ้เครียดอย่างเงี้ยนะโอ้เอาไงเนี่ยเขาพวกต้องถ้ารูปไหนมีจิตเหมือนปัสสาวะโคเขาว่าให้อยู่ไกลๆท่านเพราะเอาแน่ก็ท่านไม่ได้วันนี้ถ้ายิ่งมีสมภารเจ้าวัดเป็นแบบนี้ด้วยแล้วต้องระวังนะครับโอ้โหหลวงพ่อวันนี้หลวงพ่อลมดีหรือเปล่าเนี่ยแต่สบายใจได้นะอยู่ใกล้ท่านอาจารย์มหาสมปองจิตท่านดีจิตท่านตรงผมอาศัยผมอยู่ใกล้หลายวันผมสังเกตท่านไม่ค่อยโกรธไม่เห็นยังไม่เห็นท่านโกรธแต่ตอนไปอินเดียท่านจะโกรธหรือเปล่าเป็นเรื่องท่านนะที่นี่ดีเราได้พระมหาเถระเป็นแบบอย่างนี้สบายเราอยากจะรู้อะไรท่านก็บอกเราอาจจะทำอะไรผิดพลาดบ้างท่านก็อาจจะให้อภัยบ้างปล่อยไว้ถ้าเด็กๆอะไรอย่างนี้อย่าไม่แปลกนะเดี๋ยวเล่าดีกว่าเดี๋ยวยอมรู้ความจริงบางเรื่องที่จริงถ้าคุยกับพระผมมีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังแต่บังเอิญเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเล่าเรื่องการตรัสรู้พระเจ้าที่จริงถ้าเล่าลงไปลึกรายละเอียดหน่อยนะท่านก็พยายามอย่าหลับหนีที่จริงผมพยายามจะเจาะรายละเอียดเข้าไปพระมหาบุรุษเนี่ยหลังจากประทับราชบัลลังก์อาปาราชิตาบัลลังก์แล้วก็นึกถึงที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ตรงนั้นที่เราจะไปสักการะบูชาเนี่ยตรงนั้นแหละเป็นกั้นด้วยฉัตรแก้วมณีครับทรงระลึกถึงชาติก่อนทั้งปวงในยามที่นึกถึงแห่งราตรีตั้งแต่อาสนะเป็นต้นดังที่ได้กล่าวแล้วนั่นแล้วอธิบายว่าทรงทำปุพเพนิวาสานุสติญาณญาณที่เป็นไปกับสติตามระลึกชาติหนหลังได้เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วนะพุทธพองไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองเป็นจิตที่อ่อนแล้วก็ตั้งมั่นเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้แล้วสังเกตดูนะว่าสภาพจิตที่เป็นสมาธิจะเป็นแบบนี้ครับ1จิตที่อ่อนนะครับไม่เศร้าหมองเป็นอโรคยะเห็นมั้ยไม่มีโรคเป็นอนวัชชะไม่มีโทษเป็นสุขขาวิปากะเป็นไปกับสุขสมนัสแล้วก็เป็นโกศลสัมภูตะก็คือเป็นไปกับญาณปัญญาครับเป็นไปกับญาณปัญญาจิตที่ไม่มีโรคจิตที่ไม่มีโทษจิตที่ไม่มีของเสียจิตที่สะอาดเอี่ยมอ่องผ่องแผ้วจิตที่ไม่มีมลทินไม่หวั่นไหวเรานั้นท่านแปลว่าท่านตั้งตรงไหนเนี่ยท่านเข้าถึงจตุตถฌานนั่นเองเข้าถึงอรูปฌานย้อนกลับไปกลับมาไปเสร็จเอาจตุตถฌานเนี่ยฌานที่4เป็นบาตรทำฌานให้บาลานซ์กันแล้วเนี่ยใช้ฌานเป็นบาตรแล้วก็น้อมจิตในการทำอภิญญาและในปุเพนิวาสานุสติอภิญญาเรานั้นน้อมจิตไปในปุเพนิวาสานุสติญาณลึกชาติถึงก่อนได้1ชาติบ้าง2ชาติ3ชาติ4ชาติ5ชาติ10ชาติ20ชาติ30ชาติ40ชาติ50 100ชาติ1000ชาติแล้วก็หมื่นชาติตลอดสังวัตกับวิวัตกับจนถึงวิวัตกับเป็นต้นหลายในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนี้มีตระกูลอย่างนี้มีวรรณะอย่างนี้เสวยสุข
สวยทุกมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติคือตายจากภพนั้นแล้วก็ไปเกิดในภพโน้นมีชื่อมีโคตรมีตระกูลมีวรรณะมีอาหารสวยสุขสวยทุกมีอายุเท่านั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นแล้วก็ไปเกิดในภพโน้นมีชื่อมีตระกูลมีวรรณะมีอาหารสวยสุขทุกและมีอายุอย่างนั้นจุติจากภพนั้นแล้วก็ไปเกิดในภพนั้นมีเราระลึกได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้ท่านก็บอกพราหมณ์เราได้บรรลุวิชาที่หนึ่งในยามแรกแห่งราตรีความมืดคืออวิชชาคือความมืดบอดเรากำจัดได้แล้วแสงสว่างคือวิชาได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราเปรียบเหมือนแสงสว่างที่เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจนะมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่พราหมณ์นี้เป็นการเจาะกระเปาะไข่คืออวิชชาครั้งที่หนึ่งของเราเหมือนการเจาะออกจากกระเปาะไข่ของลูกไก่เป็นครั้งแรกถามว่ามหาบุรุษเนี่ยพิจารณาความสืบต่อเห็นอะไรเนี่ยแบบนี้ระลึกเนี่ยปุพเพนิวาสานุสติญาณนี้ย่อมรู้แจ้งว่าแท้ที่จริงก็คือถ้าเป็นการระลึกชาติโดยทั่วไปบรรดาพวกปกติพระพุทธเจ้าที่คนได้ฌานสมาบัติไม่ว่าจะเป็นอุทกาดาบทอารารดาบทกาลเทวินดาบทตลอดถึงบรรดาพวกดาบทคนได้ฌานสมาบัติทั้งหลายไม่ได้พิญญาทั้งหลายล้วนระลึกชาติได้เหมือนกันหมดแต่การระลึกชาติได้ของกลุ่มบุคคลเหล่านี้ระลึกชาติได้ด้วยความมืดบอดเหมือนคนตาบอดถือไม้เท้าก็สามารถทำเดินทางได้แต่ไม่ได้เห็นรายละเอียดในเส้นทางเดินนั้นแต่ไม่หลงนะครับคนที่ชำนาญในการเดินทางเป็นคนตาบอดเนี่ยสามารถที่จะเดินได้แต่มีไม้เท้าเป็นตัวค้ำยันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยกำหนดถ้าเราเห็นคนตาบอดเดินทางเนี่ยเขาเดินได้นะรถไม่ชนด้วยแม้ชั้นใดบรรดาฤาษีชีพรายทั้งหลายอุทกาดาบทอาราละดาบททั้งหลายก็ระลึกเหมือนคนตาบอดฉะนั้นระลึกไปแล้วระลึกเท่าไหร่ก็ไม่ถอนไม่ถอนสักกายทิฏฐิไม่ถอนวิจิกิจฉาไม่ถอนความลังเลสงสัยไม่เพราะระลึกด้วยความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นอัตตาตัวตนเป็นเราเป็นเขาเพราะอะไรไม่เกิดถูกไหมครับกำลังของวิปัสสนาญาณไม่เกิดมีแต่สมาธิเป็นฐานแล้วไม่มีญาณปัญญาที่ไปรู้ความจริงของชีวิตต่อให้ระลึกชาติยังไงเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นโกดโกดก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจความจริงของชีวิตเช่นอย่างเราสมมติระลึกชาติที่แล้วได้เนี่ยโอ้ชาติที่แล้วเคยเกิดเป็นเป็ดเป็นไก่ใช่ไหมอย่างยกตัวอย่างเช่นนางลูกสุกรเนี่ยถ้านางลูกสุกรเนี่ยใหม่ๆก็ระลึกได้ธรรมดาแต่ถ้าได้อาศัยกำลังของวิปัสสนาญาณต่างหากถึงเกิดความสลดสังเวชใช่ไหมครับตอนที่พระพุทธเจ้าชี้เทศนานางลูกสุกรให้กับภิกษุทั้งหลายฟังแล้วเกิดสังเวชพระได้บรรลุกันอยู่ต่อมาอีก200กว่าปีนางลูกสุกรเวียนว่ายตายเกิดผู้ไปจนถึงนู้นน่ะถึงสมัยลังกาทวีปใช่ไหมครับนางลูกสุกรไปเกิดของชื่อนางสุมนใช่ไหมนางสุมนาสุมนางสุมนเนี่ยนางสุมนาเนี่ยนางสุมนาเนี่ยตอนที่ตอนพระมหาตุระเถระตอนนั้นเธอไปได้สามีเป็นมหาหมาดของพระเจ้าทุตคามีอภัยใช่ไหมไปแต่งงานกับเนี่ยเล่าแบบย่อๆเนี่ยนะแล้วต่อมาเนี่ยเธอก็พบท่านอตุระเถระพร้อมด้วยสัตว์ที่วิหารลิกไปบิณฑบาตไปเจอเธอเดินไปนี้ท่านพระเถระรูปนี้ท่านได้ญาณปัญญาท่านรู้ว่าท่านรู้ความคิดด้วยพอเห็นปุ๊บท่านก็เลยทักโอ้น่าอัศจรรย์หนอนางลูกสุกรเนี่ยมาเกิดเป็นภรรยาของมหาหมาดในเมืองนี้ว่างั้นน่าอัศจรรย์ยิ่งนักอุทานอย่างเงี้ยนะครับกระตุกความคิดของเธอทำให้เธอระลึกชาติได้ไอตัวกำลังวิปัสสนาญาณของเธอที่เธอสั่งสมมาเป็นเหตุให้เธอระลึกชาติได้ฟืดไป13อัตภาพใช่ไหมระลึกได้เลยระลึกได้ตอนที่พุทธเจ้าบอกว่าเคยเกิดเป็นไก่ในสมัยของพระเจ้ากุกุกสันทะฟังสติปัฏฐานสูตรจากพระสาธยายสติปัฏฐานสูตรฟังแล้วต่อมาตายตอนนั้นเหี่ยวเฉียวตัดคอขาดแล้วก็จุติก็มาปฏิสนธิในครรภ์ของราชตระกูลและเกิดเป็นธิดาในราชตระกูลนั้นต่อมาเข้าไปในห้องน้ำไปเจอหนอนปุรวกะกรรมฐานเกิดขึ้นได้ปฐมฌานตายจากนั้นไปเกิดเป็นพรหมแล้วก็สับสนด้วยนางคติตึ๊ดๆจากกุกุสันทะโกนาคมนะกัสสปะจนถึงพุทธิยาองค์ปัจจุบันเนี่ยก็มาเกิดเป็นลูกหมูวิ่งอยู่กลางถนนใช่ไหมครับในธรรมบทที่เราแปลกันนี่แหละถ้าใครเรียนธรรมบทมาก็จะอ่านนี่แหละที่บอกว่ายาทาปิมูเรอนุพันธเวทันเลเป็นต้นอะไรเนี่ยนะที่บอกว่าตัณหาราคะเนี่ยร้ายกาจมากที่พุทธิยาว่า
บอกว่าท่านทั้งหลายจงตัดตัณหาราคะด้วยญาณปัญญาในมรรคว่างั้นเถอะแล้วพระได้บรรลุกันแล้วเธอก็ตายไปตามโอกาสนางลูกสุกรก็ตายก็เวียนว่ายตายเกิดไปพอพระเถระพูดปุ๊บอย่างเงี้ยเป็นเหตุให้นางระลึกชาติได้นางก็ระลึกย้อนไปร้องไห้ก็ไปกราบเท้าสามีขอบวชบอกโอ้โหอยู่ไม่ไหวแล้วเชื่อไหมถ้าอย่างพวกเราระลึกชาติได้ด้วยกำลังปัญญาด้วยกำลังสมาธิเป็นตัวส่งด้วยปัญญาญาณไปเห็นความจริงของชีวิตสะเทือนครับสะเทือนทิ้งหมดเลยครับใครเป็นเจ้าวาดทิ้งเจ้าวาดใครมีตำแหน่งเลยทิ้งหมดเลยทิ้งหมดมันเห็นความจริงแล้วไม่อยู่หรอกมันรู้แล้วว่าสังสารวัฏมันเป็นภัยที่น่ากลัวขนาดไหนนี่เหมือนกันเธอก็ทิ้งแล้วก็มาบวชแล้วต่อมาก็ฟังสติปัฏฐานสูตรก็ได้เป็นพระโสดาบันต่อมาขวนขวายต่อมาก็มาฟังอสีวีปรมสูตรสูตรที่พูดเรื่องของงู4ตัวพันกายเราอยู่นี่แหละธาตุดินก็เป็นงูตัวหนึ่งธาตุน้ำก็เป็นงูตัวหนึ่งธาตุไฟก็เป็นงูตัวหนึ่งธาตุลมก็เป็นงูตัวหนึ่งไอ้งู4ตัวมันพันแล้วเราหูเอาใจมันยากมากดูแลธาตุน้ำธาตุไฟกำเริบดูดาวธาตุไฟธาตุลมกำเริบมันเอาใจธาตุลมไอ้ธาตุน้ำกำเริบมันวิ่งวนๆเงี้ยแม้เราต้องถูกงูมันเคี้ยวกัดกินอยู่ตลอดเวลาเงี้ยเห็นโทษถอนตัณหามานะทิฏฐิบรรลุเป็นพระอรหันต์ใช่มั้ยในวันที่เธอจะตายอ่ะเธอก็บอกเธอก็ไปภิกษุสงฆ์ประชุมกันภิกษุณีประชุมกันเธอก็เล่าประวัติศาสตร์ที่เธอให้ฟังเลยอ่ะเล่าตั้งแต่สมัยนี่แหละกกุสันทะพุทธเจ้าตอนที่เธอเกิดเป็นแม่ไก่เป็นยังไงไปเกิดเป็นธิดาของมหามาตย์เป็นยังไงไปเกิดเป็นพรหมเป็นยังไงต่อมาเกิดในสุวรรณภูมิเนี่ยมาในประเทศไทยด้วยนะเคยมาเกิดในสุวรรณภูมิเมื่อกลับไปวาราณสีจากวาราณสีที่ท่าสุปการกะไล่ไปตามลำดับจนนู้นน่ะจนไปเกิดในอนุราธาปุระอยู่ 2-3 ครั้ง2ครั้งครั้งสุดท้ายก็ไปเกิดเป็นธิดาของเจ้าไอ้นายบ้านที่หมู่บ้านนั้นต่อมามหามาตย์มาเจอก็เลยเกิดรักขึ้นมาก็เลยมาขอแต่งงานด้วยพอแต่งงานด้วยต่อมาก็มาเจอพระอตุระมหาเถระนี่แหละพระอตุระมหาเถระทักขึ้นมาเลยทักขึ้นมาให้เธอได้ญาณระลึกชาติได้อย่างนี้ไม่เรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณนะญาณที่เป็นเหตุให้ระลึกได้เนี่ยกำลังของสมาธิขั้นต่ำๆแต่ว่ามีวิปัสสนาญาณที่เธอสั่งสมมาเป็นตัวนำหน้าครับก็สามารถระลึกแล้วเกิดสังเวคะเกิดความสลดใจถ้าคนระลึกโดยทั่วไปเราจะเห็นใช่ไหมครับได้ข่าวคนระลึกชาติได้ไม่เคยสลดหรอกนั่นแหละอย่างนั้นเหมือนระลึกเหมือนฤาษีเหมือนคนตาบอดครับระลึกเหมือนคนตาบอดถือไม้เท้าระลึกได้กลุ่มพวกนี้ต่อให้ระลึกได้10ชาติ20ชาติก็มิจฉาทิฏฐิกินว่าไม่ได้เห็นความจริงของชีวิตไม่เหมือนปุเพนิวาสานุสติญาณนะครับปุเพนิวาสานุสติญาณเนี่ยมีฐานของสมาธิแน่นปึกแล้วก็มีวิปัสสนาญาณเป็นฐานรองรับวิจัยแยกแยะเห็นความจริงด้วยท่านจึงบอกว่าเมื่อท่านระลึกเนี่ยให้สังเกตดูนะว่ามหาบุรุษเนี่ยพิจารณาความสืบต่อแห่งการเกิดด้วยปุเพนิวาสานุสติญาณการสืบต่อแห่งการเกิดจุติปฏิสนธิสืบต่อการสืบต่อเนี่ยสันตติคณะนี่เห็นนะเห็นการสืบต่อกันของกระแสชีวิตเลยครับของรูปนามขันธ์5ที่เกิดดับสืบต่อกันเนี่ยตลอดสายเนี่ยเห็นความจริงอ่ะแท้จริงไม่ใช่สัตว์บุคคลเป็นตัวสืบต่อหรอกสัตว์บุคคลมีที่ไหนอัตตาตัวตนมีที่ไหนเราเขาหญิงชายไม่มีแท้จริงเป็นกลุ่มรูปนามขันห้ากระแสของรูปขันเวทนาสัญญาสังขารญาณที่เกิดดับสืบต่อท่านเห็นอย่างนี้ครับท่านพิจารณาเห็นการสืบต่อกันของกระแสชีวิตแบบนี้รู้แจ้งว่านามรูปนั่นเองย่อมบังเกิดขึ้นในชาตินั้นนั้นรูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นเองเกิดขึ้นในชาตินั้นนั้นรูปกับนามกายกับใจนั่นเองเกิดขึ้นได้ปรากฏด้วยอำนาจแห่งการเห็นรูปเห็นนามรูปกรรมฐานเกิดขึ้นนามกรรมฐานเกิดขึ้นเจาะทะลุทะลวงเห็นความจริงในทวารทั้งหลายด้วยแม้ในจักขุทวารเนี่ยก็คือรูปนามนะฮะเนี่ยการเห็นแต่ละครั้งเนี่ยจักขุประสาทที่เป็นรูปขันธ์รูปอารมณ์เป็นรูปขันธ์ไอตัวจักขุวิญญาณเป็นวิญญาณขันธ์ผัสสะเป็นต้นเป็นสังขารขันธ์เวทนาที่ประกอบเป็นเวทนาขันธ์สัญญาที่ประกอบเป็นสัญญาขันธ์ใช่ไหมก็การเห็นแต่ละครั้งก็มีการเกิดดับสืบต่อการเกิดดับสืบต่อของการเห็นก็คือรูปนามเป็นไปในทวารตาการได้ยินกับรูปนามเกิดขึ้นเป็นไปในทวารหูทางทวารจมูกก็รูปนามเป็นไปเกิดขึ้นในทวารจมูกทวารลิ้นการกินอาหารก็คือรูปนามเกิดขึ้นเป็นไปในทวารปากทางกายก็รูปนามเกิดขึ้นในทวารกายแม้การคิดนึกก็รูปนามเกิดขึ้นทางทวารใจในทวารทั้ง6คือทวารตาทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายทวารใจก็คือความเป็นไปของรูปนามขันธ์5ท่านเห็นแบบนี้ไงท่านเห็นแบบนี้ท่านก็ระลึกตึ๊ดๆๆไปเงี้ยนะเห็นกระแสชีวิตสัตว์บุคคลไม่มีทั้งหมดสัตว์บุคคลไม่มีหรอกด้วยความเป็นรูปนามในทวารเหมือนเปลวเทียนนะครับเปลวประทีปเปลวประทีป
หมือนเปลวประทีปและเหมือนกระแสน้ำที่มันเกิดขึ้นนะครับด้วยสามารถแห่งการสืบต่อไม่ขาดสายไหลตลอดถ้าเราดูไอ้เอาทูบจุดทูบมาปุ๊บแล้วก็หมุนมันเป็นวงติดกันเลยนะเนี่ยถ้าอย่างเราทั้งหลายเราก็เห็นลูกน้ำของเรามันเห็นติดกันเงี้ยการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นเราไม่เคยเห็นการเชื่อมต่อสืบต่อมันจริงๆเพราะอะไรปัญญาไม่ถึงไม่ได้ฝึกไอ้ตัวปัญญาญาณตัวนี้ให้เห็นความจริงตรงนี้ทั้งที่ความจริงมันเป็นของมันอยู่เนี้ยก็เหมือนกับไฟนี่ครับไฟมันสว่างอยู่เนี้ยเราก็เห็นว่ามันติดอยู่ซึบอย่างนั้นแหละไม่เห็นมันเกิดดับนะทั้งที่ชีวิตมันเกิดดับสืบต่อตลอดเวลานี่แหละแต่ความจริงเราไม่ได้เห็นความจริงของมันไอ้กรณีแบบนี้นี่แหละในทวารทั้งหลายเป็นต้นมันเหมือนประทีปนั่นแหละเกิดดับสืบต่อไม่ขาดสายในทุกแห่งไม่ว่าจะจุติไม่ว่าจะปฏิสนธิทั้งในขณะไปใบสัตว์ก็ไม่มีชีวะก็ไม่มีอะไรจะมีอยู่ใครๆจะเป็นเทพใครๆจะเป็นพรหมใครๆจะเป็นมนุษย์ใครๆจะเป็นเทวดาใครๆจะเป็นพรหมไม่มีหรอกไม่มีสัตว์เดรัจฉานไม่มีเปรตไม่มีสุรกายไม่มีสัตว์นรกไม่มีมนุษย์ไม่มีเทวดาไม่มีพรหมอันนี้เป็นคำบัญญัติเท่านั้นเองแท้จริงก็คือรูปนามขันธ์5เท่านั้นที่กำลังบังเกิดขึ้นเป็นไปอยู่พระมหาบุรุษบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนท่านมั่นใจว่าท่านต้องได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนได้ทำลายสักกายทิฏฐิ20สักกายทิฏฐิ20คืออะไรเห็นรูปเป็นเราเห็นรูปประขันธ์ทั้งหมดเลยนะตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเป็นเราเป็นรูปขันธ์ไอ้รูปขันธ์ทั้งหมดอยู่ในเราอยู่ในรูปขันธ์ใน4นะเนี่ยรูปขันธ์ก็4เวทนาก็เหมือนกันเวทนาก็เป็นเราก็เป็นเวทนาเวทนาก็อยู่ในเราก็อยู่ในเวทนาสัญญาก็เป็นเราก็เป็นสัญญาอยู่ในเราก็อยู่ในสัญญาสังขารขันธ์เป็นเราเป็นสังขารสังขารอยู่ในเราอยู่ในสังขารวิญญาณคือจิตก็เป็นเราก็เป็นจิตอยู่ในเราอยู่ในจิต4 5 20เราเห็นกันแบบนี้นะเนี่ยทุกวันเราก็เห็นกันอย่างนี้เลยอันนี้เรียกสักกายะทิฏฐินี่คือเรียกมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเหล่านี้จะชำระได้ด้วยปัญญาญาณระดับทิฏฐิวิสุทธิความเห็นบริสุทธิ์เนี่ยท่านได้แล้วพุทธเจ้าได้ทิฏฐิวิสุทธิในปุพเพนิวาสานุสติญาณนี่แหละฉะนั้นการระลึกชาติเวลาเราเรียนพุทธบทกันแล้วก็ระลึกชาติ1 2 3 4 5จนเป็นโกฏเป็นปรากฏก็ว่าไปใช่มั้ยเป็นอสงไขยระลึกได้หมดจนถึงนู้นน่ะเริ่มได้รับพยากรณ์ครั้งแรกตั้งแต่นั่งอาสนะทะลึกไปถึงการได้รับพยากรณ์ครั้งแรกแล้วก็ลึกย้อนกลับมาการเห็นทะลุทะลวงในลักษณะแบบนี้ถ้าเป็นวิปัสสนาญาณถ้าเป็นปุพเพนิวาสานุสติญาณเขาเรียกญาณปัญญาที่เป็นไปกับสตินะครับตามลึกชาติหุนหลังได้ชีวประวัติได้ทั้งหมดรู้ทั้งลักษณะลักษณะรู้ทั้งลักษณะของรูปนามกันห้าแล้วก็กิจของรูปนามขันธ์5การปรากฏของรูปนามขันธ์5แล้วสามารถเพิกสัตว์บุคคลอัตตาตัวตนได้การเห็นความเป็นจริงในลักษณะปุถุชนในโลกนี้ก็พิจารณาแบบนี้แหละปุถุชนผู้มืดบอดก็เห็นมิจฉาทิฏฐิเห็นว่าเป็นอัตตาตัวตนใช่มั้ยล่ะถ้าเห็นเนี่ยใครเห็นน่ะก็เรานี่แหละเห็นได้ยินก็เราได้ยินได้กลิ่นก็เราก็ได้กลิ่นลิ้มรสก็เราลิ้มรสถูกต้องกับเราถูกต้องมันก็ไปเห็นมั้ยพอเห็นเป็นอัตตาตัวตนขึ้นมาก็พอไปเห็นว่ามันมีอัตตาตัวตนเป็นแก่นเป็นแกนมันสิงอยู่จริงๆเราสําคัญว่าอย่างนั้นแท้จริงมันเป็นเวทนามันก็คือเวทนาใช่มั้ยเป็นสภาวธรรมสัญญาก็คือสัญญาเป็นสภาวธรรมสังขารวิญญาณทั้งหลายก็เป็นสภาวธรรมมันก็เป็นของมันอยู่อย่างเนี้ยเอ๊ะพูดงี้ยากมั้ยเนี่ยผมก็พูดไปคนเดียวก็เข้าใจอยู่คนเดียวทีนี้ยากกว่าฮะยากมั้ยยากใช่ไหมเนี่ยทิฏฐิเห็นปานนี้การเห็นในลักษณะนี้เขาเรียกว่าทิฏฐิการตกอยู่ในทิฏฐิความรกชัดก็คือทิฏฐิกันดานก็คือทิฏฐิเสี้ยนน้ำก็คือมิจฉาทิฏฐิเนี่ยท่านเรียกมิจฉาทิฏฐิที่มีที่ตั้ง20อย่างคิดไปที่รูปขันธ์ก็ตั้งซะ4อย่างเข้าใจผิด4อย่างรูปเป็นเราเป็นรูปอยู่ในเราอยู่ในรูปไม่4แล้วนะคิดไปที่ความรู้สึกสุขทุกข์ก็เข้าใจผิด4อย่างเหมือนกันเวทนาเป็นเราเป็นเวทนาความรู้สึกอยู่ในเราแล้วก็เราอยู่ในความรู้สึกนั้นใช่มั้ยเวลาสุขขึ้นมาเนี่ยสังเกตดูดิใครสุขอ่ะเราสุขความสุขเป็นความสุขกับเราเนี่ยเป็นอันเดียวกันหรือคนละอันมาเห็นบางคนเห็นเป็นอันเดียวกันเลยไหมเนี่ยทั้งๆ
ใช่ไหมทุกข์ก็ดีอุเบกขาไอ้ที่จริงสุขเวทนาเนี่ยมันก็คือสุขเวทนามันเป็นสภาวะธรรมเมื่อได้เหตุปัจจัยของสุขเวทนาสุขเวทนาก็เกิดขึ้นเมื่อได้เหตุปัจจัยของทุกขเวทนาก็เกิดขึ้นเวลาเปิดแอร์เนี่ยขนาด25กำลังพอดีเนี่ยนี่ได้เวทนาอะไรสุขเวทนาถ้าเปิดให้เหลือ15มันจะทุกข์หรือไม่เปิดนี่จะได้ทุกขเวทนาเห็นไหมมันได้มันมาจากอะไรเนี่ยมันมาจากโผฏฐัพพารมณ์ไงใช่ไหมมันมาจากผัสสะนี่แหละอาศัยกายแล้วก็ผัสสะใช่ไหมแล้วก็กายประสาทผัสสะกายวิญญาณ3ตัวเนี่ยมีกายประสาทใช่ไหมมีกายวิญญาณคือจิตที่อาศัยกายประสาทเกิดขึ้นแล้วก็มีโผฏฐัพพารมณ์คืออารมณ์ภายนอกมากระทบอาศัยเหตุ3ประการประชุมกันปุ๊บถ้าได้สัพพสะขนาดนี้สุขหรือทุกข์เกิดทางกายตอนนี้สุขเกิดเหมาะสมแก่จะหลับไหม โอ้โหชื่นใจเลยทีนี้ใช่ไหมอาศัยกายและโผฏฐัพพลมเกิดกายวิญญาณการประชุมของธรรม3ประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเกิดเวทนาอาจเป็นสุขก็ได้เป็นทุกข์ก็ได้เป็นเฉยๆก็ได้เวทนาก็เป็นปัจจัยแก่ตัณหาไงชื่นใจเกินนั่งมีความสุขนั่งสบายไม่ต้องเหนื่อยพูดด้วยในตรงนี้เนี่ยมีความสุขใช่ไหมเพราะก็เกิดตัณหาเกิดความตัณหาเกิดเป็นปัจจัยแก่อุปาทานยึดเราสุขเราทุกข์อุปาทานก็เป็นปัจจัยเกิดพบเป็นกรรมมาเพราะว่าก็พบเป็นปัจจัยแก่ชาติเป็นปัจจัยแก่ชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสัพพายาตเดี๋ยวท่านก็เจ็บปวดในสังสารวัฏทำแบบนี้เรื่อยๆแล้วท่านจะเกิดไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ต้องไปพ้นทุกข์มันก็ดีเหมือนกันเป็นสัตว์ที่เล่นกับสังสารวัฏดีไหมเขาเรียกว่าเป็นวัตตคานุอ่ะถามท่านอาจารย์มหาสมปองเป็นตอของวัตตะเขาพ้นทุกข์กูไม่พ้นมันก็จะเป็นตออยู่นี่ในวัตตะอย่างนี้เลยเฝ้าวัตตะต่อไปมีความสุขไหมเขาไปกันหมดแล้วเพื่อนๆเขาพากันมาร่วมหมดแล้วเหลือคนเดียวถามทำไมไม่ได้อยู่เป็นบาลีด้วยนะอยู่ขัดขวางการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าด้วยน่ากลัวจริงเป็นต่อของวัตตะใช่ไหมก็ปุรณะกัสสปะมัคคิริโคสาระอชิตาเกสกัมพลปกุฏฐกัจจายนะนิคนนาตบุตรสัญชัยเวรพบุตรเป็นบรรดาครูทั้ง6นั้นโปรยยาพิษทั่วชมพูทวีปถ้าเราไปดูในกาลามสูตรเนี่ยถ้าไปอ่านในกาลามสูตรเนี่ยก็จะบอกว่าหือมันชาวกาลามชนเนี่ยไม่รู้จะเชื่อใครแล้วใครมาก็ประกาศตนเองว่าเป็นพุทธะเป็นผู้ตรัสรู้จนเป็นที่ทางผ่านเป็นที่เจ้าบรรดาเจ้าลัทธิไปมาโปรยยาพิษไว้เต็มหมดจนพระพุทธเจ้าไปที่ตรงนี้ประชาชนนี้ก็ไปถามจะไปถามว่าโอ้โหไม่รู้เชื่อใครแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยกล่าวเรื่องไม่พึงเชื่อ10อย่างนั่นแหละแปลกันไปที่ว่าบางทีก็บอกว่าอย่าพึงยึดถือว่าท่านผู้นี้เป็นครูของเราอย่ายึดถือว่าโดยการฟังตามๆกันมาอย่ายึดถือโดยการอ้างตำราทั้งหลายนี้เป็นต้นเลยเนี่ยนี่แปลอย่างโบราณแปลแบบนี้มาปัจจุบันนี้ทางบางแห่งก็แปลเอออย่างนี้ไม่ค่อยชัดเลยต้องใช้ว่าอย่าเพิ่งปรงใจเชื่อว่างั้นเถอะที่จริงคำว่ายึดถือเนี่ยศัพท์เก่าเนี่ยมันชัดอยู่แล้วครับเวลาเราฟังอะไรก็แล้วแต่เนี่ย1อย่ายึดถือด้วยตัณหาด้วยความชอบใจนะครับถ้าไม่ชอบใจ2อย่ายึดถือด้วยมานะก็คือว่ายกตนชูตนเปรียบเทียบตนเนี่ย3อย่ายึดถือด้วยทิฏฐิด้วยความเห็นที่ผิดคือการฟังเนี่ยเขาให้เอาตัณหามานะทิฏฐิออกแต่ให้ฟังด้วยสติสัมปชัญญะฝึกให้มีความให้มีกุศลจิตเกิดขึ้นให้สติสัมปชัญญะในการเกิดขึ้นในการฟังนะครับในกรณีแบบนี้มันก็จะสามารถฟังเรื่องจริงหรือไม่จริงก็ได้แต่มันสามารถวิจัยแยกแยะได้เพราะมีองค์ความรู้ค่อนข้างชัดนี่เป็นต้นนั้นตรงนี้แหละที่ว่าเมื่อพระมหาบุรุษพิจารณาอย่างนี้แล้วเนี่ยมิจฉาทิฏฐิเนี่ยอันมหาบุรุษนั้นได้แล้วด้วยปุพเพนิวาสานุสติญาณแม้โมหะที่เป็นอดีตและอนาคตก็เป็นอันว่าพระมหาบุรุษละได้แล้วนี่ละได้เลยนะครับในขณะที่พิจารณาปุพเพนิวาสานุสติญาณ นี่แหละพอระลึกได้เนี่ยจุติปฏิสนธิทั้งหลายก็สามารถที่จะรู้อดีตอนาคตได้แล้วนะปัญญาไอ้ตัวปัญญาเกิดขึ้นโมหะที่ปิดบังนะครับ
ปิดบังด้วยความเห็นเป็นสัตว์บุคคลเป็นอัตตาตัวตนเราเขาทั้งหลายก็โดนทำลายด้วยกำลังของวิปัสสนาญาณที่เรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิหรือนามรูปปริเฉทญาณนี่แหละพุทธเจ้าจึงใช้คำว่าที่บอกว่าเราได้บรรลุวิชาที่หนึ่งหรือปัญญาขั้นที่หนึ่งในยามแรกแห่งราตรีความมืดคืออวิชชาเรากำจัดได้แล้วแสงสว่างคือวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแก่เราเปรียบเหมือนแสงสว่างที่เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและอุทิศใจเป็นต้นอยู่ก็บอกว่านี้คือการเจาะกระเปาะไข่ก็คืออวิชชาปกติเนี่ยเราจะถูกพวกบัญญัติหรืออัตตาตัวตนมันปิดบังอยู่ทั้งมันไม่มีอยู่จริงนะแต่ตัณหาทิฏฐิทั้งหลายเหล่านี้มันไปยึดถือว่ามันมีอยู่จริงถ้าตราบใดปัญญาไม่เกิดขึ้นมาทำลายตัณหาและทิฏฐิเป็นต้นเหล่านี้ให้หลุดไปจากใจนะครับมันก็ยังเห็นด้วยความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นอัตตาตัวตนเป็นเราเป็นเขาเป็นหญิงเป็นชายอยู่แต่เมื่อพัฒนาองค์ความรู้คือปัญญาเหล่านี้เกิดขึ้นมันก็เลยทำลายก็เหมือนการที่เจาะกระเปาะไข่นะเหมือนการเจาะกระเปาะไข่ของลูกไก่อะลูกไก่ใช่ไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าบางทีพระพุทธเจ้าอุปมาว่าพระองค์เหมือนไก่ตัวพี่ใช่ไหมครับมีจงอยปากแล้วก็ขาเนี่ยกงเล็บนี่แข็งฝึกตนเองจนแข็งแกร่งแล้วเบียดเสร็จก็ใช้จงอยปากเจาะเปลือกไข่แล้วก็ใช้กงเล็บเนี่ยฉีกเปลือกไข่เดินออกมาเป็นตัวแรกจึงเป็นไก่ตัวพี่แล้วพระองค์ก็เลยปลุกสัตว์ทั้งหลายที่พวกเราทั้งหลายเหมือนไข่เหมือนไก่ตัวน้องตัวลูกและลูกหลานทั้งหลายเหล่านี้ไข่ที่อยู่ในเปลือกไอ้ตัวไก่ที่อยู่ในเปลือกไข่เนี่ยไม่ขวนขวายยอมจำนนไม่ดิ้นรนไม่กระเสือกกระสนไอ้ไก่ประเภทนี้ออกไม่ได้ก็ตายอยู่ในกระเปาะไข่นั่นแหละในเปลือกไข่นั่นแหละแต่เราอาศัยไก่ตัวพี่คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะครับพระองค์ก็บอกวิธีการจะทำยังไงให้กรงเล็บแข็งแกร่งทำยังไงให้จงอยปากแข็งขึ้นมามีการดิ้นอยู่ข้างในยังไงฝึกยังไงกินอะไรยังไงเป็นต้นเหล่านี้บอกวิธีการที่จะให้สารอาหารเพื่อจะทำให้ตัวเองแข็งแกร่งแข็งแรงขึ้นมาเมื่อแข็งแกร่งขึ้นมาเบียดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เจาะจะได้ใช้จงอยปากเจาะกระปอกไข่ใช้กรงเล็บฉีกเปลือกไข่เดินตามไก่ตัวพี่ว่างั้นเถอะโดยปกติเนี่ยไม่มีไก่ที่อาถรรพ์แบบนี้แต่พระเจ้าที่ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมปญาณเนี่ยเหมือนไก่ตัวพี่นี่แหละอาหารแกล้วกล้าเรียนวิชาการจนเกิดความรู้ความเข้าใจว่าจะฉีกเปลือกไข่เดินออกมาอย่างอิสระเสรีภาพยังไงเมื่อออกมาเบ็ดเสร็จปุ๊บก็ไม่ลืมไก่ตัวน้องๆที่ยอมจำนนตายอยู่ในเปลือกไข่กันแล้วเราในสังสารวัฏพระองค์ก็เลยมาบอกวิธีการนี้งั้นพวกเราเนี่ยตอนนี้เราถูกหุ้มอยู่นะครับหุ้มอย่างเงี้ยไอ้กระเปาะอันแรกเนี่ยคือเนี่ยนึกอดีตก็มึนไม่รู้เรื่องพระเจ้าก็บอกวิธีการเนี่ยกรณีแบบเนี้ยก็หมายความว่าตัวทิฏฐิวิสุทธิเกิดขึ้นการที่พิจารณาเห็นในลักษณะอย่างนี้ก็ทำลายทิฏฐิอันมีวัตถุ20นี้ได้นี่เป็นตัวทิฏฐิวิสุทธิตัวปัญญาที่เข้าไปเห็นความจริงในระดับหนึ่งทำลายอวิชชาระดับแรกออกไปได้กระเปาะไข่ครั้งแรกออกมาได้นี่สำเร็จผลแล้วในยามต้นเขาเรียกปฐมยามใช่ไหมครับประการต่อมานี่พระพุทธเจ้าก็พิจารณาต่อขั้นแสดงปุเพนิวาสานุตติยานแล้วเนี่ยต่อมาพระพุทธเจ้าแสดงยถากุมมากัมมูปคายานะหรือที่เรียกว่าจุตูปปาริยานี่แหละนี่ในยามที่2ในมัชฌิมยามแห่งราตรียถากัมมูปเคเนี่ยผู้ที่เข้าถึงตามกรรมก็หมายว่าระลึกถึงสัตว์ผู้กำลังเกิดตามสมควรแก่กรรมของตนตามพระดำรัสของพระพุทธเจ้าที่บอกว่าเมื่อจิตเป็นสมาธินี่กลับมาเข้าสมาธิใหม่บริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเราได้น้อมจิตไปเพื่อจุตูปปัตตยานนะเห็นหมู่สัตว์จุติปฏิสนธิทั้งต่ำทั้งสูงงามและไม่งามเกิดดีและไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์ที่ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระริยเจ้าเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกสัตว์ที่ประกอบไปด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ตีเตียนพระริยเจ้ามีความเห็นชอบชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นชอบนั้นเขานั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เราเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติคือตายนี่นะและอุบัติเกิดขึ้นคือปฏิสนธิทั้งชั้นต่ำชั้นกลางชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือตาของมนุษย์
ตาในนี่คือปัญญาญาณนะครับเรารู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการดังนี้พราหมณ์เราได้บรรลุวิชาที่สองในมัชฌิมยามแห่งราตรีเรามีความเรากำจัดความมืดคืออวิชชาอวิชชาเรากำจัดได้แล้วแสงสว่างคือวิชาได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราเปรียบเหมือนแสงสว่างที่เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจพราหมณ์นี้คือการเจาะกระเปาะไข่คืออวิชชาออกเป็นครั้งที่สองของเราเหมือนการเจาะออกจากกระเปาะไข่ของลูกไก่ตรงนี้คืออย่างนี้ทิพจักขุยานหรือจุตูปปาตยานหรือยถากรรมมูปคายานังเนี่ยหรือปคยานนั่นเนี่ยคือการบังเกิดขึ้นการได้สมภพการอุบัติคือปัญญาญาณที่เข้าไปเห็นจุติและปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยพระมหาบุรุษเนี่ยเข้าถึงการเข้าถึงญาณลักษณะอย่างเนี้ยถ้าตามวิสุทธิเขาเรียกว่ากังขาวิตรณวิสุทธิถ้าวิปัสสนาญาณเขาเรียกปัจจยปริฆายานกังขาวิจารณวิสุทธิญาณนะอธิบายความสงสัยที่คงอยู่16อย่างนะครับอันมหาบุรุษละได้ก็คือว่าความกังขาความคลางแคลงสงสัยวิจิกิจฉาในส่วนเบื้องต้นในอดีตการในยาวนานเราได้มีแล้วหรือเราไม่ได้มีเราได้เป็นอะไรเราได้เป็นอะไรมาหนอเราได้เป็นอะไรมาแล้วจักเป็นอะไรหนอเป็นต้นเหล่านี้ไอ้ความรังความคลางแคลงสงสัยในลักษณะแบบนี้ได้ถูกถอดทีนี้คำว่าเราเนี่ยอัตตาตัวตนเป็นผู้เป็นนะครับการไปเห็นด้วยความเป็นอัตตาตัวตนไปเป็นกษัตริย์บ้างพราหมณ์บ้างแพทย์บ้างสูตรบ้างไปเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมทั้งหลายนี้เป็นต้นไอ้ความรังเลสงสัยตรงนี้ถูกตัดขาดออกไปเพราะว่าเห็นด้วยความเป็นกระแสชีวิตแล้วมองไปเห็นด้วยเหตุปัจจัยเห็นกรรมและผลของกรรมอวิชชาปัจจยาสังขารอะไรตรงนี้นะการไปเห็นอวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามรูปนามรูปเป็นปัจจัยแก่อายตนะอายตนะเป็นปัจจัยแก่ผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะเป็นต้นเนี่ยกรณีที่ไปเห็นความจริงในลักษณะแบบนี้เป็นต้นทั้งอดีตอนาคตเป็นต้นเนี่ยญาณปัญญาเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับไปเห็นลักษณะอย่างนี้นี่แหละเขาเรียกว่าเป็นกังขาวิตรณวิสุทธิหรือเป็นปัจจยปริฆายานที่ไปสามารถกำจัดความมืดบอดที่เป็นความลังเลสงสัยอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นต้นได้อย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นญาณที่ญาณที่สองผมจะรีบสรุปเลยเหลือเวลาไม่ถึง5นาทีผมใช้เวลาลากยาวไปนิดนึงสุดท้ายนะครับญาณที่สุดท้ายอาสวะขยายานนะครับในกรณีที่พระมหาบุรุษเนี่ยในช่วงของปัจฉิมยามนี่แหละช่วงปัจฉิมยามที่บอกว่าเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเราน้อมจิตไปเพื่ออาสวะขยายานได้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี่สรุปลงอริยสัจนี้เหตุให้เกิดทุกข์นี้นิโรธคือความดับทุกข์นี้ปฏิปทาข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ก็ไล่ไปตามดับนี้อาสวะนี้เหตุเกิดของอาสวะนี้ความดับอาสวะนี้ปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งอาสวะเมื่อเรารู้เห็นอย่างนี้แล้วจิตก็หลุดพ้นจากกามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ชัดว่าหลุดพ้นแล้วชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำเสร็จแล้วเนี่ยกิจอื่นไม่เพื่อความเป็นไปไม่มีอย่างนี้พราหมณ์เราได้บรรลุวิชาที่3ในยามที่3แห่งปัจฉิมยามแห่งราตรีความมืดคืออวิชชาเราได้กำจัดแล้วแสงสว่างคือวิชาเกิดขึ้นแก่เราเปรียบเสมือนแสงสว่างเกิดขึ้นแก่บุคคลที่ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจพราหมณ์นี่คือการเจาะกระเปาะไข่คืออวิชชาออกเป็นครั้งที่3ในยามที่3แห่งราตรีของเราเหมือนการเจาะกระเปาะไข่ออกจากกระเปาะไข่ของลูกไก่อย่างนั้นด้วยประการอย่างนี้ในขณะนั้นน่ะพระหลัก10สาทัสสีก็คือหมื่นโลกธาตุก็หวั่นไหวหวั่นไหวแล้วก็พระมหาบุรุษรู้แจ้งคุณอย่างนี้แล้วก็ดำริบอกว่าเราหลุดพ้นแล้วจากสังขารทุกข์ที่ยิ่งใหญ่เนาะก็พุทธภูมิที่ยิ่งใหญ่นี้เราก็ทำให้เกิดขึ้นแล้วชัยชนะยิ่งใหญ่เราได้เกิดขึ้นแล้วธรรมจักขุที่ยิ่งใหญ่เราก็ได้แล้วอันหนึ่งสมควรแสดงธรรมแก่มหาชนและปลดเปลื้องพวกเขาให้พ้นจากเครื่องพันธนาการเมื่อทรงดำริอย่างนี้แล้วปีติอันใหญ่หลวงก็โผล่พุ่งขึ้นมาจากบัลลังก์เป็นต้นเหล่านี้ท่านก็บอกเราตามหานายช่างคือตัณหาผู้สร้างเรือนคือพบเนี่ยเมื่อไม่พบ
ไม่พบอะไรไม่พบสัมมาสัมโพธิญาณจึงท่องเที่ยวในสังสารวัฏเป็นอเนกชาติเพราะการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ล่ำไปงั้นการที่ชาติทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกข์เป็นต้นเหล่านี้เพราะไม่พบโพธิญาณนี่แหละท่านก็บอกนายช่างเอ่ยเราพบท่านแล้วนายช่างคือใครตัณหาเนี่ยพบแล้วยอดเรือนท่านจะสร้างเรือนไม่ได้อีกซี่โครงคือกิเลสทั้งหลายทุกซี่ของท่านเราหักแล้วยอดเรือนคืออวิชชาคือความมืดบอดเราก็รื้อแล้วจิตของเราเข้าถึงธรรมปราศจากเครื่องปรุงแต่งแล้วเราได้บรรลุธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาแล้วเนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าพระมหาบุรุษเนี่ยท่านได้เสเวตฉัตรอันประเสริฐคือวิมุตติฉัตรนะครับพระมหาบุรุษได้เสเวตฉัตรอันสูงสุดคืออรหัตผลวิมุตติได้ครั้งแรกได้อะไรเสเวตฉัตรครั้งแรกก็ได้เสเวตฉัตรนั้นเป็นมนุษย์ที่พระเจ้าสุทโธทนะพระราชทานให้ใช่ไหมเป็นราชาพิเศษได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ท่านอาจารย์มหาสมปองขึ้นสไลด์ดูนั่นได้ราชาพิเศษตั้งแต่อายุ16นั่นแหละครั้งที่2ทรงได้เสวยฉัตรอันเป็นทิพย์ที่เท้าสามบดีพรหมประทานให้คือพรหมอ่ะพระราชทานสมบัติของพรหมทั้งหมดน่ะถวายเป็นพุทธบูชาบูชาว่างั้นประทานให้บัดนี้มหาบุรุษเนี่ยนั่งอยู่ที่อัปราชิตบัลลังก์ณต้นโพธิพฤกษ์ปราบวัสดีมารให้พ่ายแพ้แล้วทํากิเลสมารเป็นต้นให้ขาดสะบั้นก็เลยได้เสวยฉัตรคือวิมุตติกล่าวคืออรหัตผลที่ทรงเผากิเลสทั้งปวงให้หมดสิ้นก็เลยได้ฉัตรที่เป็นวิมุตตินี่ชื่อว่าฉัตรนะเพราะเป็นเหมือนฉัตรเนี่ยบุคคลใดได้ยกเสวยฉัตรเป็นรัตนะขึ้นอภิเษกแล้วก็เลยได้เป็นสัมมาสัมพุทธะครับนะได้เป็นอภิเษกเรียบร้อยแล้วถ้าราชาพิเศษก็คือนะได้เป็นพระราชาพรหมพิเศษก็คือได้นั่นปกครองในของพรหมโลกทั้งหลายก็พวกพรหมเอามาถวายเป็นบูชาทั้งหมดแต่นี้เป็นพุทธาพิเศษได้เสวยวิมุตติฉัตรก็คือฉัตรที่วิมุตติก็คืออรหัตผลนั่นแหละได้บรรลุสัพพัญญุตญาณอนาวรณญาณอินทรียปโรปริยติญาณมหากรุณาสมาปัตติญาณยมกัปปาติหาริยญาณและอาสยานุสยญาณเป็นต้นเหล่านี้สรุปก็คืออะไรเป็นพุทธเจ้าพยานนี่แหละมีพระสัพพัญญุตญาณเป็นต้นเนี่ยเป็นพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นพยานอย่างเดียวไม่ใช่ปัญญายานอย่างเดียวนะครับเป็นพุทธเจ้าแม้เวทนาที่ประกอบกับพยานนั้นก็เป็นพุทธเจ้าด้วยสัญญาคือความจำที่ประกอบพยานนั้นเป็นพุทธเจ้าด้วยสังขารธรรมที่ประกอบกับพยานก็เป็นพุทธเจ้าด้วยจิตที่เป็นประธานของพยานนั้นก็เป็นพุทธเจ้าด้วยนามขันธ์4นะครับที่กำจัดกิเลสอาสวะทั้งหลายได้ด้วยตนเองนั่นแหละคือพุทธเจ้ารวมทั้งมหาปุริสลักษณะ32ประการนุปยัญชนะ80ซึ่งเป็นรูปธรรมทั้งหมดด้วยรูปนามขันห้าที่อุบัติเกิดขึ้นนะโพธิบัลลังก์ถ้าอัปราชิตาบัลลังก์รัตนบัลลังก์ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์วันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ที่ทำกิเลสให้หักสะบั้นจากขันธสันดานนั่นแหละเป็นพุทธเจ้าฉะนั้นเวลาจะไปสักการะบูชาก็เห็นคุณพุทธเจ้าในส่วนของพระปัญญาคุณใช่ไหมพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิคุณพระปัญญาคุณก็คือปัญญายานที่สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าพระบริสุทธิคุณก็คือในขันธสันดานของพระองค์นั้นไม่มีกิเลสเลยนะหมดจดจากกิเลสและกองทุกข์หมดแล้วพระมหากรุณาธิคุณต่อไปก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่หัวระลึกถึงหมู่สัตว์ที่ท่านระลึกทันทีเลยนะว่าพอบรรลุเสร็จว่าปาโมดปีติเกิดขึ้นมาท่านจะขนสัตว์หรือสัตว์ตามมโนปฏิทานตามที่ได้ตั้งใจไว้แล้วท่านจะหมุนกงล้อแห่งธรรมะว่างั้นจะเอาพระธรรมเทศนาไปชโลมราชลดกระแสชีวิตของหมู่สัตว์ทั้งหลายที่ถูกราคะโทสะโมหะกุ้มรุมเนี่ยให้เยือกเย็นสงบแล้วก็พ้นจากความเศร้าหมองจากกิเลสและกองทุกข์เนี่ยท่านปีติปราโมทย์เกิดขึ้นนะที่โพธิพฤกษ์นั่นแหละฉะนั้นพวกเราไปหน้าที่ตรงนั้นก็ไปซบศีรษะกราบแทนผมด้วยผมไม่ได้ตามไปผมจะตามไปทีหลังตรงนี้ผมไม่ได้ไปตรงนั้นไประลึกนะว่าเนี่ยผมพยายามอยากจะสื่อให้เราท่านทั้งหลายให้ไปกราบสักการะไปบูชาไประลึกถึงพระบรมศาสดาของเราท่านทั้งหลายแล้วก็ไปตั้งปฏิญญาณนะตั้งปณิธานบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมเหล่าใดพ้นจากวัฏทุกข์ได้ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนรู้ตามธรรมของพระองค์ในการอันควรด้วยเถิดเป็นต้นหรือพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมเหล่าใดพ้นจากวัฏทุกข์ได้ขอให้ข้าพเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมเหล่านั้นด้วยเถิด
นำทองนี้ไปประกาศไปปฏิญญาณบอกว่าพุทธเจ้ามารู้ธรรมตรงนี้ข้าพเจ้าเนี่ยมาถึงแล้วที่ตรัสรู้นุตตรสัมมาสัมโพธิญาณของพุทธเจ้าข้าพเจ้าเนี่ยเป็นสมณะเชื้อสายเป็นลูกของพุทธเจ้ามาแล้วในวันนี้ขอมาสักการะมาบูชาพระพุทธเจ้ามากราบมาสักการะมาบูชาด้วยกายวาจาและด้วยใจด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายด้วยความตั้งใจทั้งหลายด้วยการสักการะบูชานี้ขอจงเป็นปัจจัยแก่การที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมเหล่าใดพ้นจากวัฏทุกข์ได้ขอให้ข้าพเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมเหล่านั้นด้วยเถิดว่างั้นเถอะไปสักการะและไปปฏิญญาณอย่างนี้นะว่าทำอะไรไปบ้างไปถวายรายงานพระพุทธเจ้าด้วยอะไรบ้างที่เราทำไปที่เป็นถวายเป็นพุทธบูชาศีลอะไรที่รักษาพฤติกรรมทางกายทางวาจาหรือสิ่งใดๆทั้งหลายที่เราได้ทำถวายพระพุทธเจ้าก็ไปถวายรายงานพระพุทธเจ้านะครับถวายรายงานพระพุทธเจ้าให้ใจเราเนี่ยจมดิ่งอยู่ในทะเลของปิติอยู่สักเป็นชั่วโมงได้ยิ่งดีเลยชื่นใจเลยแล้วก็ขออนุโมทนากับเราท่านทั้งหลายผมเกินเวลาไป5นาทีขออนุภาพเป็นคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมปริยสงฆ์เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้กับชีวิตของเราท่านทั้งหลายให้ดำเนินไปตามมรรคาของพระชินเจ้าคือศีลสมาธิปัญญาให้ดำเนินไปตามศีลสมาธิปัญญาจนสามารถประชุมศีลสมาธิปัญญาในปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานเป็นต้นจนถึงอรูปฌานประชุมศีลสมาธิปัญญาในวิปัสสนาญาณทุกระดับตั้งแต่นามรูปปริเคทญาณเป็นต้นจนถึงมรรคญาณผลญาณปัจเจกญาณเป็นที่สุดและจนสามารถเข้าถึงอนุปาทาปรินิพพานคือการสิ้นจากกิเลสและกองทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกประการเทอญเหลือตอนปลายจะมีพระมาบรรยายอีกรูปหนึ่งเนาะเพื่อ